โอเควันนี้เราหัวข้อของเรานะครับอินสไปร์มาจากหนังอินเดียเรื่องโปรดของพี่ตุลนะครับจริงๆเราเริ่มจริงๆเราเริ่มขอเล่าที่มาที่ไปของทองนี้นิดนึงแล้วกันก็คือเราเริ่มต้นจากเราทำทอล์กไซไฟทูไซแฟกกับ PP ไปนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโลกอนาคตมันยังมีประเด็นอะไรที่น่าคุยอีกเยอะมากอะไรเงี้ยฮะนอกไปจากเรื่องความฝันการเอนจิเนียร์ความฝันการทุกชีวิตในดวงเสาร์เลยก็ตามแล้วทีเนี้ยก็คิดว่าเอ้ยจริงๆอ่ะมีประเด็นเรื่องศาสนาน่าคุยเหมือนกันแล้วก็คิดถึงพี่ตุลขึ้นมาคนแรกนะฮะพี่ตุลพี่เชคมีนะครับพี่ตุลเนี่ยเป็นอาจารย์สอนศาสนาสอนวิชาปรัชญาศาสนาอยู่ที่คณะอักษรหมวดศิลปากรนะฮะแล้วก็เลยถามเลยว่าเรื่องหนังเรื่องโปรดของพี่ตุลน่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรเงี้ยฮะก็มาด้วยเรื่อง PK นะครับถ้าใครได้ดูจริงๆแล้วหนัง PK เนี่ยเข้าโรงที่เมืองไทยเมื่อประมาณไม่แน่ใจประมาณ 3-4 ปีก่อนมั้งฮะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เกิดเป็นกระแสอยู่ช่วงครับผมเกิดเป็นกระแสอยู่ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นที่มาของทอล์กนี้ฮะคือจะศาสนาแห่งโลกอนาคตนะฮะมองศาสนาด้วยสายตาของมนุษย์ต่างดาวนะตอนทำโปสเตอร์ก็แบบทอล์กเรามันจะหลุดโลกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ก็คิดว่าน่าจะสนุกดีนะฮะในการพูดคุยเรื่องศาสนาด้วยสายตาที่จริงๆแล้วอ่ะมันมีความก้ำกึ่งระหว่างตอนแรกอ่ะผมพยายามเขียนว่าเอ๊ะมันจะเป็นการมองศาสนาแบบนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าซึ่งไอ้นิยามคำว่ามองอย่างเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือการมองอย่างการเป็นคนนอกอะฮะวิเคราะห์แยกแยะโปรเซสมันแล้วก็ทำความเข้าใจมันนะฮะก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันเทียบเคียงกับมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันที่มาทำความเข้าใจปรากฏการณ์บนโลกมนุษย์นะครับในศาสนาโอเคครับถ้างั้นเราเริ่มต้นที่จริงๆแล้ววันนี้มีประเด็นมากมายอีกแล้วฮะเช่นเคยนะฮะเราอาจจะเริ่มต้นเท้าความหนังก่อนไหมฮะนิดนึงว่าจริงๆหนัง PK เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเผื่อให้คนที่ไม่เคยได้ดูนะฮะจะเป็นยังไงบ้างครับก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับกลับมาอีกแล้วก็เหมือนที่พี่ไก่บอกครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปถึงว่าคอนเทนต์ของหนังคืออะไรเราอาจจะบอกว่าการครอบวันนี้เราจะสปอยคอนเทนต์กันนิดหน่อยใช่ไหมครับเราอาจจะแบบว่าพูดถึงคอนเทนต์ในหนังบ้างสำหรับคนที่ยังไม่ดูก็ปิดตรงนี้หรือว่าไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังไลฟ์เราก็ได้ครับก็ PK นี้เป็นหนังอินเดียเนาะซึ่งพี่ปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูหนังอินเดียเยอะเท่าไหร่แต่พอได้มาดูแล้วเรื่องนี้ก็แบบประทับใจมากรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่น่าสนใจมากเรื่องนึงอะไรเงี้ยครับพี่ไก่พี่เชฟนี่ครับแล้วหนังเรื่องนี้มันก็based on พระเอกคนเมื่อกี้ครับก็คือเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมครับที่แบบว่าลงมาทำการศึกษาบนโลกเป็นคล้ายๆกับเป็นนักมนุษย์วิทยาต่างดาวแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีไอสร้อยสีเขียวอยู่ซึ่งจริงๆมันคือรีโมทคอนโทรลยานอวกาศของเขาเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยสามารถจะบินกลับยานได้อะไรเงี้ยครับแล้วไอรีโมทคอนโทรลเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นพอเขามาบนโลกปุ๊บได้มาเจอกับนางเอกแล้วก็พระเอกที่แบบว่าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรพี่กายเป็นบรอดแคสเป็นเป็นนักข่าวแล้วนักข่าวนางเอกเนี่ยก็เลยไปเจอพูดพระเอกขึ้นแต่ว่าในก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีตัวละครอีกสำคัญอีกตัวนึงครับพี่ไก่ก็คือว่าพี่ลูกชิ้นพี่ลูกชิ้นใจเย็นครับเรียกแล้วเขาพี่ลูกชิ้นแล้วกันครับเขาเป็นใครครับพี่ไก่เป็นคล้ายๆกับผู้นำทางศาสนาคนหนึ่งนะครับเสียงพี่ไก่เบาไปนิดนึงครับจริงๆไม่แน่ใจว่าพี่ตุลจะอธิบายสิ่งนี้ได้พี่ตุลจะอธิบายสิ่งนี้ได้ง่ายอ่ะฮะคือคล้ายๆเป็นเหมือนคุรุเหมือนผู้นำความเชื่อศาสนาในอินเดียอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าปกติในอินเดียเนี่ยมันจะมีสายแบบเทรดิชันเนาะเขาก็จะแบบว่ามีชื่อนำหน้าสวามีกูรูจีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นสร้างคาแรคเตอร์แต่ว่าเพลในอินเดียเนี่ยคุรุมีเยอะทีนี้ก็พยายามจะบิดคาแรคเตอร์นิดนึงให้มีชุดแปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ก็เข้าใจว่าเขาบ่งถึงคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ยครับครับแล้วจริงเขาโยงกับศาสนาไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าเป็นลัทธิที่อาจจะไม่ได้อินดิเพนเดนต์เข้าใจว่าเขาก็เบสออนฮินดูเนาะอ๋อคือดูจากรูปสถานที่อะไรของเขาวิธีกรรมก็เป็นฮินดูนะจะเป็นแบบฮินดูแบบนิวเอจหน่อยๆหรือว่ามีลักษณะแบบเป็นของตัวเองนิดนึงอะไรนี่ครับครับซึ่งเขาเท่มากนะพี่ชอบภาพนี้มากเพราะเขากำลังแบบว่าให้แบบทำบุญออนไลน์ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งแบบอินเทรนด์มากแล้วตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่มีความสำคัญมากครับเพราะว่าหลังจากที่แบบว่าพระเอกกับนางเอกนะบอกว่าตกลงเป็นแฟนกันแล้วเนี่ย
ทางบ้านก็แบบว่าไม่แฮปปี้มากต้องให้ท่านศาสดาลูกชิ้นคนนี้ช่วยapprove ก่อนอย่างเงี้ยครับว่าจะแบบเป็นแฟนกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เลยเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นหลังจากนั้นพอนางเอกได้มาเจอกับพระเอกซึ่งกำลังแบบว่าตามหารีโมทคอนโทรลที่ถูกโดนขโมยไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยต้องไปตามหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนจะได้มาช่วยเอารีโมทกลับมาให้ข้าพเจ้าทีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจมากแล้วไอ้รีโมทคอนโทรลเนี่ยก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆขึ้นในเรื่องอะไรเงี้ยครับจริงๆผมว่าเล่าถึงแถวๆนี้ก็ได้ครับอ่าได้ครับผมว่าจริงๆแล้วหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของหนังเรื่องนี้คืออิตาพีเคเนี่ยจริงๆคำว่าพีเคมันคือแปลว่าเมาใช่ไหมฮะแปลว่าคิดเมาครับมันเป็นภาษาฮินดีครับคือคำว่าปีเก้ฮะปีเก้ภาษาฮินดีมันแปลว่าดื่มมาใช่ไหมเมามาใช่ไหมปีล่ามแปลว่าดื่มครับอ๋ออยู่ดื่มมาใช่ไหมแต่ว่านี่เขาเข้าใจว่าเป็นชื่อเขาเพราะนั้นเวลาพอคนถามว่าเฮ้ยมึงปีเก้มาเปล่ามันก็ตอบว่าเย่ก็คือเป็นตัวฉันตลอดครับคนก็อ้าวมึงเมามานี่อะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นชื่อหนังไปเลยกลายเป็นชื่อหนังใช่ครับแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่จะบอกว่าสิ่งที่สนุกแล้วก็น่าสนใจที่สุดของหนังก็คือช่วงที่ปีเก้เนี่ยไปทำความเข้าใจศาสนาต่างๆนะฮะเข้าโบสถ์บ้างเข้ามัสยิดบ้างแล้วก็ไปตั้งคำถามกับศาสนาต่างๆฮะต่อพิธีกรรมต่อคำสอนต่างๆด้วยความซื่อของเขาในฐานะมนุษย์ต่างดาวนี่แหละฮะมันก็ทำให้กูเนี่ยได้แบบโอ้โหแบบรู้สึกแบบโอ้โหถ้าเรามองในฐานะมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่มึงทำนี่มันช่างยิ่งใหญ่มากแหลมที่จะโดนกระทืบเหลือเกินแล้วคำถามที่แบบว่าหนังถามว่าสุดท้ายว่าแบบสุดท้ายเขาจะได้เดินทางกลับบ้านหรือเปล่านี่ก็เป็นคำถามสำคัญนะว่าแบบว่าหลังจากแบบไปตามหาพระเจ้ามาทุกศาสนาแล้วเนี่ยพระเจ้าจะช่วยเขาเดินทางกลับต่างดาวได้ไหมอะไรเงี้ยครับนี่พี่ก็เป็นตอนจบของเรื่องว่าสุดท้ายเขาจะได้กลับบ้านหรือเปล่าแล้วแต่ว่าอันนึงครับพี่ไก่ตัวดีอ๋อไม่อันนึงที่แบบพีรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือว่าทั้งเรื่องมันก็จะมีนอกจากที่เขาจะ encounter พระเจ้าจากศาสนาต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเจอการเต้นแล้วก็วัฒนธรรมที่แบบว่าเขาไม่คุ้นของอินเดียด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนที่พี่ดูเนี่ยพี่ก็รู้สึกโอ้หนังนี้มันมิวสิคอลจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าพี่เชฟวีพอจะอธิบายเรื่องตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมครับอ่าฮะคือผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นหนังอินเดียเนาะทีนี้อินเดียนี่มันมีขนบการสร้างหนังที่ใช้ดนตรีกับการเต้นค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับถ้าเราดูหนังอินเดียเราก็จะรู้ว่าเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้ครับอินเดียเนี่ยมันในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันใช้ภาษาหลายภาษาเนาะอินเดียเป็นประเทศใหญ่มันไม่ได้มีภาษาเดียวครับทีนี้เวลาเขาทำหนังจากบางที่เช่นอย่างเรื่องเนี้ยไม่แน่ใจว่าทำที่บอมเบย์หรือทำที่ไหนนะครับแล้วก็ใช้ภาษาหนึ่งทีนี้เวลาเขาจะต้องเอาแบบไปฉายทั่วประเทศอ่ะเขาก็ต้องใช้เพลงเป็นสื่อให้คนดูเข้าใจว่าเฮ้ยช่วงนี้มันกำลังสนุกสนานกันนะช่วงนี้มันกำลังเศร้านะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในหนังอินเดียจริงๆมันก็มาจากขนบของการเล่นละครแบบอินเดียด้วยแล้วก็แต่เผอิญว่าเขาเซตอัพฉากในหนังเป็นน่าจะเป็นราชสถานเป็นเดลีเป็นราชสถานนะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมอินเดียภาคเหนืออาจจะแบบโอ้ผ้าแต่งตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโปรโมทเชิงแบบวัฒนธรรมอินเดียบางภูมิภาคด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพี่สังเกตว่าการเต้นของเขาเนี่ยเขาจะมีการโยกหัวหรือว่าระหว่างการพูดเนี่ยเขาจะมีการโยกหัวมาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเกิดมาจากอะไรครับหรือว่ามันโยงไปถึงเกิดจากลักษณะทางภาษาของอินเดียครับคืออินเดียเนี่ยเวลาเราออกเสียงคำบางคำเนี่ยมันต้องมีอากัปกิริยาด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันไม่ออกฮะอ๋อมันพูดไปได้ครับมันเป็นตัวภาษาของเขาอะฮะมีตัวอย่างไหมครับอารมณ์อะไรนะครับมีตัวอย่างไหมครับเช่นคำว่าอะไรฮะตัวอย่างเหรอเช่นเวลาสมมติว่าเวลาเราจะตอบว่า yes ในภาษาฮินดีอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะตอบว่าฮ่ายี่ฮ่าทีนี้พอห้ามมันก็ต้องห้ามหรือว่าตอบไม่อย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ฮี่ไม่ฮี่มันก็ต้องไม่ฮี่ไม่ฮี่คือมันต้องออกมาที่จริงนะครับภาษาที่จริงแบบนั้นมีสิ่งหนักสิ่งเบาอะไรเงี้ยครับเยี่ยมครับแล้วทีนี้เขาก็ชอบสื่อภาษากายกันด้วยในอินเดียเนาะบางทีตอบ yes ตอบ no ไม่ต้องพูดครับมันสามารถจะแบบอืมเงี้ยก็คือ yes อย่างเงี้ยฮะครับดูครั้งเดียวไปร้านอาหารอินเดียเนี่ยเขาลับเราใช่ไหมอันนี้ใช่เขายักหน้ากึกไปว่าใช่ละกูรับมึงละผมอยากเริ่มพื้นฐานจากอันนี้ทีนี้เมื่อกี้คือพาร์ทหนังนะจบไปแล้วก็คือเราปูพื้นฐานคร่าวๆให้คนที่ไม่เคยดูได้เข้าใจนิดนึงกันแต่ว่าทีนี้อยากถอยซูมเอาออกมาฮะว่าอินเดียเนี่ยความหลากหลายของศาสนา
ความเชื่อในอินเดียเนี่ยมันประมาณไหนฮะครับตรงแบบไม่รู้พี่เชฟมีเห็นจอไหมครับเห็นครับเห็นอยู่ครับครับเออพี่ก็ไปสกรีนแคปมาว่ามันมีหลายซีนมากที่น่าสนใจแล้วซีนเนี้ยมันก็ยาวมากไปตั้งแต่แบบว่าไปเจอแบบไปลงในแม่น้ำคงคาแต่อันที่พี่สงสัยที่สุดคือที่เขาไปกลิ้งแล้วก็หมุนตัวพี่ที่เขาไปกลิ้งแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยมันคืออะไรครับครับคืองี้ครับอินเดียเนี่ยแม้แต่ในศาสนาเดียวกันก็มีหลายนิกายครับอย่างฮินดูเนี่ยเขามีวัฒนธรรมความเชื่อแต่ละกลุ่มก้อนเยอะมากเป็นร้อยๆครับทีนี้เนี่ยเขาก็ไปเอารวบรวมเอาแบบคล้ายๆแปลกๆเป็นไฮไลท์มาอะไรอย่างเงี้ยอย่างอาบน้ำใช่ไหมครับที่แม่น้ำแต่นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นคงคาหรือที่อื่นนะครับแล้วก็จะมีที่ที่เขากลิ้งคือบางเทวสถานในอินเดียเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเวลาเราอยากจะไปแบบบูชาพระเจ้าที่นั่นเทพที่นั่นเนี่ยครับการกิ้งไปเหมือนเราได้แบบทรมานตัวเองเพื่อชำระล้างบาปแล้วก็แสดงความศรัทธามันเขาจะไม่เดินเฉยๆเขาก็จะกิ้งไปมันจะมีบางที่ที่เขามีธรรมเนียมแบบนั้นเลยคือเป็นเรื่องของ purification เนาะมันเป็นการทำให้ร่างกายเราแบบว่าโอ้ใช่ใช่ฮะใช่แล้วก็คือคล้ายๆเหมือนกับเราโชว์แบบ devotion ต่อพระเจ้าด้วยว่าเฮ้ยฉันจะไม่แค่เดินอ่ะฉันจะต้องแบบไปด้วยความลำบากอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นก็จะมีแบบกลิ้งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าในอินเดียเนี่ยเนาะมันไม่ได้มีแต่ฮินดูอ่ะคือฮินดูเนี่ย 80% นะครับแต่ว่ามีอิสลามอีกประมาณ 10% กว่านะครับแล้วก็เป็นศาสนาอื่นๆอีกประมาณรวมๆกันสัก 5% นะครับใช่ก็จะมีเนี่ยมีคริสต์มีซิกมีพุทธแล้วก็มันหลากหลายมากครับในแต่ละกลุ่มก้อนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นภาพของในหนังที่ฉายออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีอะไรอ่ะหลักปฏิบัติที่หลากหลายมากๆแม้กระทั่งมุสลิมในอินเดียเนี่ยก็ไม่เหมือนมุสลิมในที่อื่นด้วยนะครับอย่างนี้เราเห็นที่เขาจะมีฉากที่เขาเอาของมีคมมาโบยตัวเองครับมาฟาดตัวเองอันนั้นก็เป็นวัฒนธรรมของเป็นเหมือนมุสลิมบางกลุ่มที่เขาทำครับอันนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นในที่อื่นนะฮะอะไรประมาณนี้ครับครับซึ่งพี่แบบเลยไปลองแบบคือพี่ก็สนใจว่าความหลากหลายในศาสนาในอินเดียเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะมากเหมือนที่พี่เชฟหมีบอกพี่เลยไปลองแบบทำไปดู data มาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าอินเดียเนี่ยมีคนที่นับถือศาสนามากที่สุดในโลกนะครับอันนี้คือมาจาก Pew Research Center คือถ้าจะดูเนี่ย in general เลยเนี่ยคนอินเดียเนี่ยนับถือศาสนามากที่สุดแล้วก็มีฮินดูคนที่เป็นฮินดูเนี่ยมากที่สุดในโลกคือหมายถึงว่าประชากรของคนที่นับถือฮินดูเนี่ยไปกระจุกตัวที่อินเดียมากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่ามีรวมถึงศาสนาอื่นๆด้วยคือปกติศาสนาอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นแบบกลุ่มเล็กๆในประเทศต่างๆแต่ว่าอินเดียเนี่ยมีศาสนาอื่นๆเนี่ยเต็มไปพอสมควรเลยอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับแล้วอันคือครับผมคืออยากจะเสริมนิดนึงว่าอินเดียเนี่ยมันมีคนนับถือศาสนาเยอะเพราะว่าเอาจริงอินเดียมันเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาครับเราลองนับศาสนาที่มันเกิดในอินเดียเนี่ยมีตั้งหลายศาสนาใช่ไหมครับเช่นฮินดูพุทธซิกเนี่ยเป็นศาสนาที่เกิดในอินเดียทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าพี่อยากให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าถึงแม้ว่าอินเดียเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนามากที่สุดในโลกเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียเป็นเซคูลาร์สเตทนะครับแล้วก็ไม่เคยระบุว่าเป็นรัฐศาสนาเลยทั้งที่มีประชากรฮินดู 80%ไม่เคยมีศาสนาประจำชาติอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจเรื่องอินเดียแล้วก็พวกคนที่เป็นคนแบบอินลิเจียสเนาะหรือว่าเป็นพวกอย่างเงี้ยมีก็มีเยอะนะครับมีกลุ่มก้อนที่จริงจังมากๆในอินเดียด้วยครับว้าวครับแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วพี่สงสัยว่าทำไมพี่ถึงคิดว่าอะไรปัจจัยอะไรทำให้คนในอินเดียหรือว่าทำให้อินเดียเป็นบ่อเกิดของศาสนามากที่สุดในโลกโอเคพี่ว่าหนึ่งก็คืออินเดียนี่มันมีอารยธรรมเก่าอะครับคือเวลาเราพูดถึงอารยธรรมอินเดียมันย้อนหลังไปได้นานมากใช่ไหมครับ 3,000-4,000 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ความยาวนานในเชิงประวัติศาสตร์มันจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมความเชื่อมันเป็นไปได้เนาะค่อนข้างเยอะสองก็คือเอาจริงอินเดียเนี่ยมันเหมือนหลายประเทศในประเทศเดียวกันนะครับอันจริงในแต่ละภูมิภาคมันมีวัฒนธรรมตัวเองแล้วมันพร้อมที่จะก่อให้เกิดไอตัวระบบความเชื่อของตัวเองอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีอะไรอะรากฐานทางวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติที่มันพร้อมจะมีศาสนาด้วยอะครับครับเยี่ยมคราวนี้พอเรารู้แล้วแบบแบ็กกราวน์เรื่องความหลากหลายทางศาสนาเนี่ยพี่ว่าอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของบทบาทของศาสนาในสังคมอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีการทำสถิติออกมาว่าแต่ประเทศไหนเนี่ยมีแต่ละประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับศาสนามากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับย้ายจอนอ่ะคราวนี้อินเดียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แบบว่าคนเนี่ยให้ความสำคัญกับศาสนามากอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็มีพล็อตนึงที่พี่ว่าเออน่าสนใจก็จาก Pew Internet Research เหมือนกันที่โชว์ว่าความสำคัญของศาสนาต่อ GDP per capita ของประชาชนอะไรเงี้ยครับแล้วอันนึงที่มันเป็น outlier ออกมาก็คืออเมริกาเนี่ยให้ความสำคัญกับศาสนาเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายได้ต่อบุคคลเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะต่างกับเทรนด์ที่บอกว่ายิ่งมีความสัมพันธ์กับศาสนาสูงมากเนี่ยรายได้ต่อประชากรเนี่ยจะต่ำกว่าปกติอะไรเงี้ยครับซึ่งเนี่ยก็น่าสนใจแล้วอินเดียเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ให้ความสัมพันธ์กับศาสนาค่อนข้างสูงเนี่ยเราจะพบว่า 80% ของคนเนี่ยบอกว่าศาสนาเนี่ยมีความสำคัญมากในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเราดูเงินเดือนต่อ per capita ของคนอินเดียเนี่ยก็จะต่ำกว่าประมาณ1,000แต่ 10,000 เหรียญต่อแคปิตาลอะไรเงี้ยครับซึ่งนี้มันโยงไปถึงประเด็นในหนังเนาะที่ตอนที่กูรูลูกชิ้นเนี่ยคุยกับ PK ว่าเนี่ยถ้าคุณเอาศาสนาออกไปคุณจะเอาอะไรมาแทนน่ะเพราะว่าคนมันยังต้องการความหวังอยู่อะไรเงี้ยครับพี่คุณเรียกคือมันกูรูลูกชิ้นนี่ผมหิวเลยไปด้วยครับพี่ว่านี้นะพี่ว่าอย่างนึงเนี่ยก็คือเอาจริงแล้วเนี่ยเวลาเราพูดเทียบกับอเมริกาใช่ไหมครับเวลาเราพูดถึงรายได้ประชากรต่อหัวแล้วก็ศาสนามันก็ยังเฟื่องฟูเนี่ยเพราะว่าพี่คิดว่าศาสนาคริสต์นะครับโดยเฉพาะที่กลายโปรเตสแตนต์เนี่ยแล้วมันเป็นพวกมีพวกคันแวงเนาะพวกต่างๆเนี่ยเขาเปลี่ยนแนวคิดทางศาสนาครับแทนที่คุณจะเชิดชูความยากจนมันคล้ายๆว่าพระเจ้าจะช่วยยูเมื่อยูช่วยตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสนับสนุนการอะไรอ่ะการเพิ่ม productivity อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นค่านิยมของโลกตะวันตกใช่ไหมครับที่มันเกิดจากศาสนาส่วนหนึ่งแต่ว่าศาสนาในตะวันออกเนี่ยเช่นศาสนาอินเดียเนี่ยคล้ายๆในทางนึงมันยังมีคำสอนเรื่องแบบการไม่ครอบครองทรัพย์สินการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากปัจจัยเรื่องความเชื่อครับที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในโครงสร้างทางเศรษฐกิจอินเดียอยู่แล้วที่มันทำให้คนมีรายได้น้อยแล้วก็ถูกอย่างที่ในหนังมันบอกอะว่าศาสนามันเป็นส่วนหนึ่งของความหวังอะไรทำนองเนี้ยมันก็ในแง่หนึ่งมันก็เหมือนกับค้ำโครงสร้างพวกนี้ไว้ด้วยอะไรเงี้ยครับครับครับแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่พี่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแค่แบบเรื่องแบบอีโคโนมิกอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของคอนฟลิกต์ด้วยนะเหมือนมันจะมีที่พูดว่าตอนต้นของหนังที่บอกว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยอยู่กันคนละศาสนามาจากสองพื้นที่ก็คือปากีสถานกับอินเดียแล้วทำให้เหมือนว่าโดนครอบครัวกีดกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ตุลโอ้โหอันนี้มันยาวมากเลยทั้งภูมิหลังสั้นก็ได้ครับคือมันเป็นอีเซอร์ใช่ไหมพี่มันโอเคมันเป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ด้วยก็คืออินเดียกับปากีสถานเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะจริงๆเมื่อก่อนเป็นประเทศเดียวกันเนาะแล้วก็เกิดการแยกประเทศหลังอินเดียได้รับเอกราชใช่ไหมครับแล้วมันมีความเป็นไม่เบื่อไม่เมากันทั้งจริงก็คือญาติกันอ่ะก็มีความไม่เบื่อไม่เมากันในแง่การเมืองแล้วก็ในแง่ศาสนาด้วยอันแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับไปเที่ยวอินเดียในสิ่งหนึ่งที่เราจะตื่นเต้นมากเลยคือถ้าเราไปแล้วตรงกับแข่งคริกเก็ตระหว่างอินเดียกับปากีนะครับคุณไม่ต้องไปหาอะไรกินคุณไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นคุณนอนอยู่บ้านไปเลยเพราะว่าทุกคนจะหยุดเพื่อดูแมตช์นี้คือมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเพราะไอ้การวางพล็อตให้แบบเฮ้ยพระเอกแม่งเป็นคนปากีเป็นคนอินเดียฮินดูด้วยอย่างเงี้ยมันยิ่งกลายเป็นแบบคอนฟลิกต์มากๆโดยที่คุณเกลียดกันโดยไม่ต้องรู้จักกันนะครับแค่รู้ว่าเฮ้ยมึงเป็นปากีกูเป็นฮินดูอินเดียเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดอคติต่อกันทันทีอ่ะผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบรอยร้าวลึกจากประวัติศาสตร์เลยครับมันมีทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะมันมีหมุดหมายทางประวัติศาสตร์สำคัญไหมว่ามันเกิดสงครามหรือว่าอยู่มีใครมาแบ่งให้สองประเทศนี้มันเริ่มทะเลาะกันอะไรเงี้ยคือตอนที่ยื่นข้อเสนอให้ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับฝ่ายคันธีเนี่ยก็โอเคต้องการอินเดียเดียวเนาะทีนี้มันมีผู้นำฝ่ายมุสลิมครับก็คือมูฮัมหมัดอาลีจินนาเนาะจินนาบอกว่าไม่เอาเพราะว่าในฝั่งหนึ่งของประเทศคือฝั่งที่เป็นปากีปัจจุบันเนี่ยมีชาวมุสลิมเยอะกว่าเขาก็คิดเขาก็พูดทำนองว่าเออเราจะไม่ยอมให้เปลี่ยนแค่จากอังกฤษปกครองมาเป็นฮินดูปกครองอ่ะก็เลยยื่นข้อเสนอว่าต้องแยกเป็นปากีด้วยทีนี้พอช่วงตกลงข้อเสนอเนี่ยครับมันก็เกิดปัญหาเพราะว่ามันต้องมูฟคนคือคนเดิมฮินดูเดิมที่อยู่ในปากีเนี่ยต้องย้ายกลับมาฝั่งอินเดียแล้วคนอินเดียส่วนหนึ่งที่เป็นฮินดูเดิมครับก็ย้ายกลับไปอยู่ฝั่งปากีทีนี้มันก็มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องใหญ่มากในช่วงนั้นแล้วอินเดียเนี่ยยังมีอคติอยู่อย่างนึงก็จะพูดกันตลอดนะคนอินเดียว่าถ้าดูการก่อการร้ายในอินเดียเนี่ยมันจะเป็นผู้ก่อการร้ายปากีสถาน
ว้าวเชื่ออย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีแบบความเป็นไม่เบื่อไม่เมากันอยู่ว้าวจนถึงทุกวันด้วยฮะครับจริงๆพี่ก็มีเพื่อนเป็นที่ MIT เนี่ยมีเพื่อนเป็นปากีสถานแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นอินเดียแล้วเขาก็คบกันอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนชาวอินเดียเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยสองคนเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยมันพี่ตอนแรกพี่ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาเห็นหนังเรื่องนี้มันก็แบบเห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยไกลพี่เชฟเพื่อนพี่ก็สงบสุขดีใช่ไหมฮะแล้วเขาได้ดู PK ไหมฮะไม่ได้ถามเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปถามพี่ไก่ต้องไปถามคราวนี้พอเรารู้ว่าแบบศาสนามันมีแบบความสำคัญมากระดับหนึ่งในอินเดียอย่างเงี้ยพออีกอันนึงที่เราอยากจะถามอยากจะชวนคุยก็คือว่าแล้วเราจะตั้งคำถามต่อศาสนาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่า PK นี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็น outsider เป็นแบบมนุษย์ต่างดาวเพิ่งลงมาไม่เข้าใจไอ้ความซับซ้อนทางสังคมวัฒนธรรมทางศาสนาอย่างเงี้ยแล้วก็ถามคำถามไปทั่วเลยอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมีซีนนึงที่แบบพี่ชอบมากที่แบบว่ามีคนเข้ามาถามมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากกูรูลูกชิ้นของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกูรูก็แบบว่าพึมพำแล้วก็แบบว้าแบบได้ยินพระเจ้ามากระซิบข้างหูแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยคนที่มาถามเนี่ยมีภรรยาที่ป่วยใช่ไหมครับกูรูลูกชิ้นก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณต้องแบบว่าไปที่เทือกเขาอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ไปถึงตรงนั้นจะมีวัดมหาลานคุณไปที่นั่นแหละแล้วมันจะช่วยคุณได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพีเคก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ทำไมพระเจ้าเนี่ยก็ในเมื่อพระเจ้ามากระซิบข้างหูแล้วเนี่ยทำไมพระเจ้าต้องสั่งให้ไปอีกที่นึงทำไมไม่ช่วยตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคำถามที่แบบแบบพี่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะปกติจะนึกถึงว่าการที่เราจะต้องแบบว่าทำอะไรสักอย่างที่มันแบบว่ายากลำบากเพื่อให้พระเจ้าช่วยเนี่ยมัน make sense แต่พอพีเคมาพูดแบบนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยครับกูรู้ลูกชิ้นก็แบบโมโหเลยครับไม่รู้ถามของพี่คือเราจะตั้งคำถามกับศาสนาได้ยังไงไม่ถึงหรือว่ามันควรจะตั้งคำถามไหมพี่ว่านี่มันอาจจะเป็นคำถามแรกเลยด้วยซ้ำว่าแบบในเมื่อศาสนามันทำให้เกิดความหวังขึ้นอย่างเงี้ยครับคนอินเดียควรจะหรือว่าคนพวกเราเนี่ยครับเราควรจะมีrelationship กับศาสนาแบบไหนครับพี่ว่าอย่างนี้นะจริงๆหนังเรื่องนี้เวลาเราดูมันดีๆนะครับเราจะพบว่าหนังเรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้ปฏิเสธศาสนาเนาะคือว่าสุดท้ายในตอนที่2คนเนี่ยก็คือมีดีเบตกันในห้องส่งโทรทัศน์ใช่ไหมครับเพื่อจะเอาไอ้เครื่องเรียกรีโมทกลับมาคืนนะเนาะจะเห็นเลยว่าพีเคเนี่ยพูดเหมือนกับคนที่อยู่ในศาสนาไม่พูดเหมือนเป็นเอาท์ไซเดอร์เลยอ่ะคือพูดเลยเฮ้ยยูพูดถึงพระเจ้ายูมันไม่ใช่พระเจ้าจริงว่ะพระเจ้าจริงมันต้องแบบนี้ว่ะใช่ไหมท่านจริงๆเอาจริงๆพี่ว่าโทนของหนังอ่ะมันไม่ได้แอนตี้ศาสนาสักนิดเลยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าพอยต์อย่างนึงคือจริงๆอ่ะถ้าทำแบบหนังแอนตี้ศาสนาเลยน่าจะฉายย่านเดียอาจจะพอยต์มันอาจจะเป็นแค่การตั้งคำถามที่ตอนนี้มันเป็นเทรนด์หนังอินเดียนะครับการตั้งคำถามกับพวกกูรูพวกศาสดาพวกองค์กรศาสนามากกว่าและเนี่ยมันกลายเป็นคำถามที่มันดังมากขึ้นเรื่อยๆในฝั่งของอินเดียคือคิดว่ามันอาจจะเป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับมากกว่าแต่ถามว่าพวกเราคนมันตั้งคำถามต่อตัวองค์กรศาสนาแต่ไม่ได้ตั้งคำถามในตัวศาสนาเองถูกไหมฮะใช่พี่เข้าใจว่าหนังมันคือหนังมันถามประเพณีทางศาสนาด้วยนะเฮ้ยทำไมยูต้องคุมผมทำไมยูต้องใส่ชุดขาวแล้วยูใส่ชุดดำทำไมยูทำอย่างนี้ถวายวายแต่ยูไม่ถวายอะไรเงี้ยตอนที่มันทำคือมันตั้งคำถามกับคัสตอมอะไอประเพณีปฏิบัติแพ็กเกจจิ้งกับองค์กรใช่แพ็กเกจจิ้งคัสตอมแล้วก็พวกไอออร์แกไนเซชันแต่มันไม่ได้ตั้งคำถามกับคำสอนทางศาสนานะโดยเฉพาะคำสอนเรื่องเกี่ยวกับก๊อดหรืออะไรเงี้ยเราเห็นว่าพอหลังๆหนังมันก็พูดอีกเสียงนึงอะคือพูดแต่ว่าให้ก็จริงมีอยู่นะแต่ว่าที่ยูกำลังทำอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่มันรีเลทกับก็จริงจริงเนี่ยซึ่งคิดว่าอันนี้มันเป็นคำถามที่คนที่นับถือศาสนาพอรับได้ไงแต่หนังมันไม่ลงลึกไปถึงขนาดว่าถามว่าไปตกลงแล้วเนี่ยเราจะตั้งคำถามกับศาสนาตัวศาสนาเลยอะในระดับรากฐานแค่ไหนมันก็หนังมันเป็นแบบนั้นมันทำให้นึกถึงคือตอนที่ดูเนี่ยเห็นด้วยกับพี่ตูนมากเลยครับว่าแบบมันมีสองอย่างคือไอ้องค์กรทางศาสนาหรือว่า institution กับศาสนาคำสอนของศาสนาที่อาจจะมาจากพระเจ้าอาจจะมาจากพลังเหนือธรรมชาติอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับคราวนี้มันทำให้พี่ไปนึกถึงแบบเรื่องอันนึงที่ฟูโก้พูดว่าแบบมันมีเรื่องของ knowledge กับ power ว่าคนที่มันถือ power อยู่มันก็มีเกิดคนที่ถือ knowledge อยู่มันก็เกิด power ขึ้นอะไรเงี้ยครับจริงๆ power ไอ้ knowledge มันอาจจะไม่ได้มีปัญหาก็ได้แต่ว่าพอมันไปอยู่ในมือคนกลุ่มนึงเนี่ยที่กลุ่มพลังความรู้อันนี้ไว้เนี่ยมันเลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ครับแล้วเห็นด้วยครับอันนึงที่แบบว่าทำให้นึกถึงขึ้นมาพอเห็น PK ตั้งคำถามแบบนี้ครับมันทำให้พี่โยงกลับไปอีกคนนึงเป็นคนที่เป็นแฟนคลับเหมือนกันก็คือโสเครติสครับเพราะว่าโสเครติสเนี่ยในภาพนี้คือ the death of Socrates ใช่ไหมครับเขาก็ทำอย่างนึงที่พี่ว่าแบบน่าสนใจแล้วสองคนนี้แบบทำท่าคล้ายกันด้วยคือชื่อนิ้วขึ้นเหมือนกันเวลาตั้งคำถามอะไรเงี้ยแล้ว Socrates เนี่ยมันมีเขาไปมีบทสนทนาอันนึงกับยูไทฟรอครับที่เป็น conversation ที่น่าสนใจมากคือเฮ้ยมันจริงๆพี่ว่าไอ้ conversation ที่ PK มีกับกูรูลูกชิ้นเนี่ยเหมือนกับที่ Socrates ให้กับยูไทฟรอเหมือนกันนะครับตรงที่ว่าเหมือนแบบโสเครติสตั้งคำถามเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามที่แบบเกี่ยวกับศาสนาเหมือนกันเกี่ยวกับพระเจ้าเหมือนกันโสเครติสถามว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมันดีเพราะพระเจ้าบอกหรือเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเอาสิ่งที่ดีอยู่แล้วมาบอกครับพี่ไก่นึกออกไหมครับอันนี้พี่พูดงงไหมสิ่งที่พระเจ้าบอกหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าเลยเอามาบอกหรือว่าเพราะพระเจ้าสอนมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ดีแล้วตอนแรกแล้วสองอันเนี้ยมันไม่สามารถจะเป็นอันมันต้องเป็นอันใดอันหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี้ยมันก็จะวนลูปไม่รู้จบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอโสเครติสบอกงั้นเป็นแบบแรกไหมสิ่งที่ดีอยู่แล้วพระเจ้าเลยเอามาสอนยูไทฟรอก็บอกเอ้ยไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าพระเจ้าเนี้ยไม่มีพลังสิแบบแค่เป็นผู้เล่าเรื่องเฉยๆแค่เป็นคนบอกเฉยๆใช่ป่ะเออโสเครติสโอเคไม่เป็นไรงั้นถ้าบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี้ยมันดีก็เพราะพระเจ้าเอามาสอนเพราะว่าเนี่ยพระเจ้ามีพลังเป็นผู้ยิ่งใหญ่พอเอามาสอนปุ๊บมันเลยเป็นสิ่งดีโฮลี่ใช่ยูไทฟรอว์เอ้ยแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะอย่างนี้มันกลายเป็นว่าพระเจ้าแบบไม่มีเหตุผลสิอยู่พระเจ้าพูดอะไรแล้วมันก็ดีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันก็สองคนนี้ก็เลยแบบไม่สามารถจะตกลงกันได้แล้วก็ยูไทฟรอว์ปะโถแล้วก็ถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดอะไรขึ้นนะก็มันก็ conversation ก็คือจริงๆเขาก็คุยกันหลายเรื่องอะครับแต่ว่าอันนี้ conversation มันก็จะประมาณนี้คือโสเครติสก็จะตั้งคำถามแล้วยูไทฟรอก็จะพยายามจะตอบแล้วพอตอบไปปุ๊บโสเครติสก็ถามกลับแล้วยูไทฟรอก็ตอบไม่ได้อีกมันก็เลยโชว์ให้เห็นว่ามันมีความไม่ consistent บางอย่างของตรรกะอะไรเงี้ยผมพยายามตอบสิ่งที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าแบบเออนะพระเจ้าเอามาสอนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่ามันดีเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเอามาสอนนะผมคิดว่าจริงๆมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างก็ได้หรืออันนี้แบบในวงเล็บว่าแบบว่าถ้ามีพระเจ้าหยิบสิ่งนู้นสิ่งนี้มาสอนนะครับเราว่ามันก็อาจจะเป็นทั้งสองอย่างก็ได้หรือเปล่าก็น่าสนใจคือโสเครติสกับไทโฟอาจจะไปตกหลุมว่าแบบว่ากูต้องเลือกช้อยใดช้อยหนึ่งจริงๆกูไม่ต้องเลือกก็ได้หรือเปล่าโอ้พี่จะมีคิดว่าไงครับมันงี้ด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจนะคือโสเครติสแมทตอดเนี่ยวิธีที่โสเครติสใช้เนาะเขาจะซัดทวนอย่างเงี้ยครับทวนไปทวนมาแล้วถ้าอย่างนี้ใช้อะไรเงี้ยคือจริงๆส่วนหนึ่งที่โสเครติสแกโดนฆ่าเนาะเพราะว่าแกกวนตีนคนอย่างเงี้ยครับคือใครใครมากๆเนี่ยแล้วก็แต่น่าสังเกตนะโอเคกระถามเรื่องก๊อดเนี่ยนะครับจริงๆมันมีไดเลมม่าหนึ่งตลกมากเลยเวลาคนเรียนปรัชญาเขาชอบเล่ากันลองฟังเล่นๆนั่นนี่ของพี่นะลองเที่ยวของโสเครติสดูนะเขาบอกว่าสมมติว่าพระเจ้านะครับเราบอกว่าพระเจ้าทรงมีพลังอำนาจมากเลยนะแต่ว่าพระเจ้าจะสามารถใช้พลังของพระองค์ในการสร้างก้อนหินที่หนักจนพระองค์แบกไม่ไหวมั้ยถ้าพระเจ้าทรงมีอำนาจสูงสุดนะครับมีพลังอำนาจที่สุดพระเจ้าจะสามารถเนรมิตหินที่ใหญ่และหนักจนพระองค์แบกไม่ไหวได้หรือเปล่าใช่เพราะว่าถ้าพระองค์สร้างไม่ได้พระองค์ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่สุดเนาะอะไรว่าแค่หินที่หนักจนมึงแบกไม่ไหวมึงยังสร้างไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าพระองค์แบกไม่ไหวให้มึงก็ไม่มีอำนาจสูงสุดนะแล้วคำตอบของเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะอันนี้เวลาเราเรียนคลาสปรัชญาเขาชอบมาเล่าเล่นๆรู้ไหมครับคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือพระเจ้าจะไม่เสียเวลามานั่งสร้างหินก้อนนี้แต่พระเจ้าจะไปสร้างนรกพระเจ้าจะไปสร้างนรกสำหรับคนที่ถามคำถามเนี่ยดังนั้นเราก็เลยทุกคนก็เลยต้องโดนแบบวางยาแบบโสเครติสแล้วก็ตายไปเลยอะไรเงี้ยไม่แต่นี้มันก็เป็นมุกเรื่องไดเลมม่าเนาะแต่เข้าใจวิธีของโสเครติสนะครับคล้ายๆสมัยกรีกเนี่ยมันพยายามที่จะไม่ใช้ความเชื่อแล้วอ่ะคือคล้ายๆคุณจะยอมรับอะไรต่างๆได้มันต้องมีเหตุผลนะมันต้องเป็นลอจิกเนาะที่ว่าใช่ต้องมีลอจิกแล้วก็สามารถที่จะใช้เหตุผลกับตัวความเชื่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเชื่อกันมาในสังคมกรีกอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้พอไปตั้งคำถามแบบนี้ครับแกก็เลยต้องโดนยาพิษแฮมล็อกไปใช่แล้วอีกอันหนึ่งที่นั่นก็คือว่าเขาก็พูดกันถึงแบบว่าพระเจ้าดีจริงเนี่ยพี่ไก่รู้จักเมดูซ่าไหมครับ
รู้จักครับผมหัวงูเมดูซ่านี่ใช่ใช่ครับเมื่อก่อนเขาบอกเมดูซ่านี่เป็นสาวสวยนะแล้วก็โดนเทพพูไซดอนเนี่ยมาจีบแล้วก็โดนพอแบบว่ามาแบบมนุษย์กับเทพเนี่ยเขาไม่ควรจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมก็เลยมีอาทีน่ามาสาบอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาไปสาบมนุษย์นะคือแบบว่าจริงๆผู้ชายก็คือแบบพูไซดอนมาหาเมดูซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระเจ้าก็จะลงโทษมนุษย์ไม่ลงโทษพระเจ้าด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นคำถามว่าพระเจ้านี่ดีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอันบนภาพบนนี้เป็นภาพที่แบบว่าซูสแปลงร่างมาเป็นบัวแล้วก็ฉุดกระชากลากยูโรป้าหนีไปอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเรฟคัลเจอร์นี่มันก็มีอยู่ตั้งแต่สมัยกรีกแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับโสเครติสเขาก็ค่อนข้างกวนตีนคนไปทั่วก็เลยโดนยาพิษซะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแกตลกนะครับก่อนแกตายอ่ะแกสั่งให้คนเอาไก่ไปไหว้เจ้าด้วยนะครับถ้าเราไปดูจะตายไม่มึงถามนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ว่าแกบอกว่าก่อนตอนที่แกสั่งเสียฮะว่าเออถ้ากูกินแฮมหลอกตายอะไรนี่นั่นแล้วก็มึงอย่าลืมเอาไก่ไปไหว้เจ้าด้วยมีอยู่นะฮะในบันทึกอ่ะคือห่วงยังห่วงเรื่องนี้จริงจริงจริงแม่งสั่งลูกศิษย์สั่งไว้ว่าเออกูตายแล้วมึงเอาไก่ไปไหว้เจ้าด้วยอย่างน้อ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 ยจะได้ไม่ลงนรกไงเหมือนที่พี่ตุลว่าอะไรเงี้ยถามมาเยอะนะจริงมันตลกอะเรื่องเนี้ยตอนที่เขาจะตายอะวันก่อนดูนั่งดูพีเคอีกรอบฮะแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วถ้าพีเคไปอยู่ในยุคโสเครติสเขาก็อาจจะไม่ได้รอดอยู่จนได้ออกอากาศแล้วก็ไม่มีการออกอากาศแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับดาวนะครับเพราะคงโดนเสียบไปแล้วโดนยำมาแล้วโอ้แต่อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนที่โสเครติสจะตายอะครับเขาก็โดนข้อหาไม่รู้ข้อหาที่มันน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าเป็นไปคอร์รัปต์ยูธหรือว่าแบบไปทำให้เยาวชนเนี่ยไปมอมเมาเยาวชนนะครับอันนี้คือเป็นข้อหาของเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่มีมาทุกยุคทุกสมัยนะฮะผู้ตั้งคำถามต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าก็จะโดนข้อกล่าวหานี้นะครับครับต้องโดนเรียกไปปรับทัศนคติพี่ตุลเคยโดนไหมครับพี่ตุลไม่เคยครับยังไม่เคยครับดีแล้วครับคราวนี้นอกจากแบบเมื่อกี้เรามีนักปราชญ์ตั้งคำถามต่อศาสนาแล้วเนาะคราวนี้เราก็มีนักวิทยาศาสตร์บ้างครับมีกาลิเลโอกาลิเลโอนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่ตั้งคำถามต่อศาสนาซึ่งก็จบไม่สวยเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจกาลิเลโอนี่ก็ที่เราเรียนกันใช่ไหมครับในสมัยประถมก็เสนอมุมมองจากgeocentric theory ที่บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไปเป็น heliocentric ที่บอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็โลกก็โคจรอยู่ซึ่งจริงๆมันมี evolution มานะจากว่าโมเดลจากที่แบบโลกเป็นศูนย์กลางไปจนถึงดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางอะไรเงี้ยมันก็มีนักคิดหลายคนแต่ว่ากาลิเลโอนี่ก็เป็นไอคอนนั่นนึงอะไรเงี้ยครับแต่พี่ว่ามันไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์เนาะมันก็มีคนในวงการศาสนาเองก็ลุกขึ้นมาตั้งคำถามต่อศาสนาเองเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเหมือนเมื่อกี้พี่ตุลพูดถึงProtestant ใช่ไหมครับพี่ตุนเสริมหน่อยครับครับก็เป็นมาร์ตินลูเทอร์ก็เป็นมาร์ตินลูเทอร์เนาะใช่ใช่ครับเขาเป็นใครครับพี่ตุนเขาเป็นพระครับเดิมแกเป็นพระฮะแล้วก็แกคืองี้ครับจริงๆมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยได้รับการสนับสนุนคือแกเป็นพระแล้วแกก็ตอนนั้นเนี่ยที่วาติกันเนาะต้องการจะบูรณะนะครับพระวิหารนะครับเซนต์ปีเตอร์ทีนี้แกก็มีการก็ที่นั่นก็เลยมีการขายบัตรอภัยบาปเนาะก็คือถ้าอยู่ทำบุญแล้วก็มีบัตรอภัยบาปให้อยู่อะไรเงี้ยแกก็ไม่เห็นด้วยแกก็ออกหนังสือต่อต้านอะไรเงี้ยครับแล้วต่อมาก็จริงๆแกเนี่ยโชคดีด้วยนะลำพังตัวคนเดียวก็ทำไม่ได้หรอกฮะแต่ว่าพวกเจ้าในยุโรปเวลานั้นก็เบื่อโป๊ปที่โรมอ่ะก็คือก็เลยมาคล้ายๆมาซัพพอร์ตแกผนวกกับช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดเทคโนโลยีการพิมพ์ในเยอรมันทำให้ไบเบิลซึ่งเดิมเป็นภาษาละตินเนี่ยมันถูกแปลเป็นภาษาเยอรมันได้เอ๊ะตายเพราะว่าใครๆก็เข้าถึงพระคัมภีร์ได้หมดนะครับก็เลยยิ่งตีความคัมภีร์ให้ชาวบ้านศึกษาเนี่ยก็เลยถูกอัปเดตจากพระศาสนาจักรที่โรมแต่แกก็ไม่สนนะฮะแกก็ออกมามีลูกเมียเลยนะครับแล้วเกิดศาสนาที่มีการปฏิรูปเนาะโปรเตสแตนต์นะว่าปฏิรูปนะครับแล้วก็เลยเกิดเป็นอีกกลุ่มก้อนหนึ่งที่ในที่ศาสนาจริงก็คือแกเริ่มท้าทายอำนาจของพระศาสนาจักรด้วยนั่นแหละนะครับซึ่งพอเมื่อกี้พ่อบอกการแปลนี่มันสำคัญเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไบเบิลเนี่ยมันเป็นลาตินถูกไหมครับซึ่งคนที่จะอ่านลาตินได้มันมีค่อนข้างจำกัดครับพอมันแปลมาเป็นภาษาเยอรมันปุ๊บคนก็เข้าถึงได้มากขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับแล้วซึ่งอันนี้มันจะเห็นบทบาทของเทคโนโลยีว่ามันมีผลต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดนั้นเราจะไปคุยกันถึงจุดนั้นต่อพี่เนี่ยชอบมากเทคโนโลยีอะไรเงี้ยคุณคุณเปิดนะครับครับครับตอนนี้
ก็พี่ว่าอันนึงที่แบบเมื่อกี้เราก็พูดถึงคุณลุงมิเชลฟูโกไปแล้วแต่ว่าพี่คิดว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือเนี่ยครับมันมีการท้าทายอาจจะไม่ได้ต่อองค์ความรู้ทางศาสนาเองแต่ว่าเป็นเรื่องของ institution หรือว่าสถาบันทางศาสนามากกว่าอย่างที่พี่เชฟหมีพูดไปอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่ว่าเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนมันมีก็มีคำสอนที่พระเจ้าพูดที่บอกว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเราได้ยินมาอย่าเชื่อเพราะว่ามีกูรูมาบอกอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นผู้มีอำนาจใช่ไหมครับพี่ว่านี่มันก็เป็นอันที่น่าสนใจผมสนใจพุทธศาสนาในฐานะองค์กรทางศาสนามากนะคือโดยหลักคิดของพุทธศาสนาเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะมันเป็นหลักคิดที่มันทำลายตัวเองมากอ่ะหมายถึงว่ามันไม่เอื้อต่อการส่งต่อมากๆเลย คือเนาะว่าคือถ้าเรามองพุทธศาสนาในฐานะปรัชญาหรือแนวคิดอ่ะปลดแพคเกจจิ้งทุกอย่างออกไปอ่ะแบบโอเคเราจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้คนอื่นฟังแต่อย่าเชื่อกูนะมึงอย่าเชื่อคือมันมีความแบบเหมือนเบรกตัวเองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ศาสนาหลักคิดศาสนาอื่นบางทีมันอาจจะเป็นการแบบเอาศรัทธานำอะไรเงี้ยครับดูนะอันนี้ผมอาจจะแบบเข้าใจในแค่ขั้นพื้นฐานอะไรเงี้ยแต่รู้สึกเป็นแบบนั้นมากคืออย่างนี้ด้วยนะพี่คิดว่าอย่างนี้นะพุทธศาสนาเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรอ่ะที่มันเป็นมูฟเมนต์เนาะช่วงที่มันก่อตั้งขึ้นใหม่ๆครับมันเป็นมูฟเมนต์ที่พยายามจะเซตอัพองค์กรที่แบบหลวมๆอ่ะไม่ใช่แบบเป็นองค์กรทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยโครงสร้างมันมีปัญหาเอาพูดกันตรงๆพุทธศาสนาเนี่ยในแง่การจัดการองค์กรเนี่ยไม่ค่อยเวิร์คไม่เหมือนโรมันคาทอลิกไม่เหมือนศาสนาคริสต์นะครับการปกครองการอะไรเนี่ยไม่เวิร์คเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในภายหลังเนี่ยไอ้ organization ในสถาบันพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เลยต้องไปเรียนแบบในองค์กรทางโลกอ่ะมันพระนี่มีลำดับการปกครองเหมือนโลกอ่ะใช่มั้ยฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันเกิดมาตั้งแต่ยุคต้นแต่ว่าในทางนึงเนี่ยไอ้คำสอนที่มันมีความเปรี้ยวของพุทธศาสนาเนี่ยเพราะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นปฏิกิริยาต่อศาสนาที่มีอยู่เดิมไงดังนั้นไอ้คำสอนเชิงปฏิเสธต่างๆเนี่ยจริงๆมันมาจากท่าทีของการไอ้ปฏิเสธธรรมเนียมเดิมด้วยแต่น่าสนใจนะครับเวลาเราไปอ่านพระไตรปิฎกดีๆเนี่ยบางทีเราจะเจออะไรบางอย่างที่เราไม่คิดว่าจะเจอเช่นพระเจ้าพูดประเด็นมุมความเชื่อเยอะนะเช่นบอกว่าสัตว์ไหนจะฟังธรรมขอสัตว์นั้นปล่อยศรัทธามาเถิดเราตถาคตจะแสดงธรรมคืออยู่ต้องมีศรัทธานะไม่งั้นศรัทธาคนไม่แสดงธรรมนะหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีมุมแบบนี้อยู่ในพระไตรปิฎกด้วยซึ่งมันไม่ถูกขับเน้นในสังคมไทยอ่ะเพราะว่าเราพยายามจับชูว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของไอ้เหตุผลใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4อ่ะแต่จริงมันมีแง่มุมของไอ้ความเชื่อหรือแม้กระทั่งพุทธศาสนาแบบอื่นๆอ่ะมันมีความเป็นเอสโทเทลิกมีความโอ้ยมิสติกแม่งเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแง่มุมนึงเนาะแต่จริงถ้าเรามองแบบนี้จริงๆไอ้สิ่งที่มันเป็นข้อเขียนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันถูกรีไวซ์มาเรื่อยๆเหมือนกันนะถูกไหมครับคือหมายถึงว่าถ้าเรามองบทที่เราอ่านในทางศาสนาเนี่ยเป็นวรรณกรรมเป็นลิทเทอเรเจอร์เนี่ยมันก็มีการถูกออเทอร์หรือว่าคนอื่นเข้ามาคอนทริบิวมาแก้นู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ว่านี่ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งจริงๆพี่ว่ามันก็อยู่ในหลายๆศาสนานะหมายถึงว่าการที่คำสอนมันจะถูกเอามา modernize มาปฏิรูปให้มันยัง relevant กับสังคมมันก็ต้องมีการแก้ไขอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับคราวนี้พอเราพูดถึงความเชื่อแล้วครับเรื่องการตั้งคำถามเนี่ยมันมีอีกอันนึงที่พี่ว่ามันทำให้คนตั้งคำถามเยอะเลย PK ก็ตั้งคำถามเยอะเลยครับก็คืออันนี้ครับพี่ merchandise พี่หัวลูกชิ้นนี้เขาแบรนด์เขาเข้มแข็งมากนะครับเขามีอยู่ทุก product เลยมีทั้งสมุดแก้วแบรนด์เครื่องนอนกระเป๋านักเรียนผมอยากได้กระเป๋ามากเลยครับเยี่ยมครับคือนี้ด้วยครับอันนี้แอบเล่าเสริมว่าจริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้มันก็กวนนะหนังมันทำปี16ใช่ไหมคือช่วงก่อนหน้านั้นนะครับในอินเดียเนี่ยพวกกูรูทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเขาเริ่มขายโปรดักต์อย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่พวกวัตถุมงคลมันมีกูรูบางคนเนี่ยดังมากเลยแต่ขายยาสมุนไพรหรือว่าพวกแชมพูสบู่อะไรเงี้ยคือมันมีแบรนด์แบบนั้นจริงๆเกิดขึ้นแล้วก็แบบโอ้โหดังมากแล้วคนก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาอะไรเงี้ยทีนี้เข้าใจว่าหนักเนี่ยมันก็เลยพยายามจะล้อเลียนไอ้โปรเซสพวกนี้ที่มันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะไอเดียแล้วพอมันมีหนังแล้วมันเปลี่ยนไปมั้ยพี่หมายถึงว่ามันผลกระทบคือมันทำให้คนแบบตั้งคำถามเรื่องพวกนี้มากขึ้นมั้ยหรือว่าแบบอิมแพคของหนังเรื่องนี้ต่อเรื่องพวกนี้มันเป็นยังไงอ่ะครับพี่ว่างี้หนังเนี่ยพี่ไม่แน่ใจอิมแพคเนาะว่ามันทำให้คนอินเดียรู้สึกยังไงนะครับแต่ว่าหนังมันเกิดในกระแสของการตั้งคำถามเรื่องพวกนี้เข้าใจอย่างนั้นมากกว่าก็คือคนมันเริ่มถามแล้วเพราะเริ่มมีเยอะขึ้น
นี่พอถามปุ๊บเนี่ยเข้าใจว่าผู้สร้างอะไรเงี้ยก็คงจะอยู่ในเอาด้วยก็เอาด้วยกูตั้งคำถามเป็นหนังมาเลยอย่างเงี้ยครับดีจริงนอกจากเรื่อง PK มันมีหลายเรื่องนะครับที่มันเริ่มเป็นหนังแบบนี้ในอินเดียเยอะเช่น OMG อะไรเงี้ยมันเริ่มตั้งคำถามกับเรื่ององค์กรศาสนาเยอะครับเริ่มมีหนังประเภทนี้เยอะครับแล้วตอนนี้ครับเทรนด์มันเป็นยังไงบ้างครับพี่แบบว่ามันยังมีอยู่ไหมหรือว่ากระแสนี้มันหายไปแล้วหรือว่าตอนนี้มีไลฟ์โค้ชอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้อินเดียคือกูรูหลายคนเนี่ยโดนจัดการไปครับเช่นเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันที่ก่อนหน้านี้มันก็แบบพอเริ่มดังมากขึ้นรวยมากขึ้นสื่ออินเดียนี่มันก็ค่อนข้างเข้มแข็งนะทีเนี้ยพอสื่อเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยมันก็มีเจาะตรวจสอบอะไรเงี้ยนะก็โอ้ไปขุดไปคุยเฮ้ยนั่นมึงคอร์รัปชันนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยถูกจัดการไปหลายคนแต่เพราะเอิญว่าตอนนี้รัฐบาลอินเดียเปลี่ยนมาเป็น BJP เนาะของโมดีทีนี้โมดีเนี่ยในทางนึงเนี่ยเขาก็มาจากพรรคที่เป็นฮินดูนิยมเนาะเป็นชาตินิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าก็คงมีบ้างครับแต่ว่าการจัดการแบบอย่างเงี้ยน่าจะน้อยลงแต่ว่ากระแสของการตั้งคำถามกับศาสนาเนี่ยจริงมันยังมีอีกหลายเคสที่ดังมากอินเดียในช่วง 2-3 ปีเนี่ยครับเช่นกรณีคอนฟลิกต์ที่สุเหร่าบาบรีที่อโยธยาครับแบบแย่งกันระวังว่านี่เป็นที่เกิดพระรามหรือเปล่าหรือว่ากรณีห้ามผู้หญิงขึ้นเทวสถานบางแห่งเนี่ยมันต้องฟ้องศาลสูงในอินเดียนะเป็นเรื่องใหญ่มากก็ยังมีอยู่ครับเรื่องนี้อินเดียมันสนุกเพราะมันมีเรื่องนี้ตลอดฮะครับโอ้โหน่าสนใจมากแล้วลุงลูกชิ้นนี่เขาก็มี in house service แบบมีออนไลน์เซอร์วิสมี advertisement แบบขึ้นแบบว่าบิลบอร์ดเลยอย่างเงี้ยครับ ถ้าเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนี่คือครบวงจรจริงๆน่าจะแบบได้ investment สูงเลยครับยูนิคอร์นเป็นยูนิคอร์นเลยนะที่อินเดียเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีช่องโทรทัศน์สำหรับแบบกูรูบางคนซื้อไปเลยช่องนึงอะไรเงี้ยหรือว่ามีช่องที่มีหลายคนมาบุกเวียนไอ้เรื่องอินเทอร์เน็ตไอ้ไหว้พระออนไลน์สั่งซื้อบูชาออนไลน์นี่มีมานานแล้วฮะมีมาหลายปีแล้วคือก่อนที่หนังเรื่องนี้จะมีแล้วก็ไอ้พวกแบบอีเวนต์ใหญ่ๆแบบที่แกไปทำแบบเหมือนคอนเสิร์ตเนี่ยอันนี้ผมเห็นสื่อในสื่อบ่อยมากชอบมากฮะพี่เชฟมีเคยไปแบบไปแจมคอนเสิร์ตเขาบ้างไหมครับเคยไปเที่ยวๆอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็เห็นงานอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหคนมากมายมหาศาลมีฮะที่เรียนนี่ก็ชอบงานลักษณะแบบนี้ครับครับสุดยอดเลยครับแล้วอันนึงที่แบบว่าทำให้แบบเรามาแบบกลายเป็นพอยต์นี้ขึ้นมาว่าแบบแล้วเราจะมองศาสนาเนี่ยมาเป็นเซอร์วิสหรือเป็นบริการแบบหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยครับพี่ว่านี่มันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจซึ่งเหมือนอันที่หนึ่งที่แบบเราเห็นในหนังชัดๆก็คือเป็นไลฟ์โค้ชหรือว่าเป็นแบบเป็นคาวเซลลิ่งใช่ไหมแบบมีคนมีปัญหาก็เข้ามาหาท่านกูรูลูกชิ้นแล้วเขาก็จะตอบให้อะไรเงี้ยครับซึ่งพี่ก็ชอบนะวิธีที่เขาแบบต้องแบบยกมือขึ้นมาแล้วก็แบบแล้วก็จะมีเสียงสวดมนต์ขึ้นมาแบบผู้หญิงแบบขึ้นมาแล้วก็โอ้พระเจ้ามาละต่อติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มันก็เท่มากอะไรเงี้ยผมชอบซีนนี้มากเลยที่พี่ลูกชิ้นเขาไม่รู้จะเถียงอะไร PK แล้วก็รีบแบบให้ทุกคนสวดมนต์ดนตรีเริ่มเล่นเลยแล้วเอ็กซ์ตร้าทุกคนในหนังเรื่องนี้คือเหมือนแบบว่าเชื่อฟังคำสั่งของผู้ช่วยผู้กำกับมากฮะคือแบบทุกคนแม่งไม่หลุกหลีกเลยทุกคนแม่งแบบพร้อมเพรียงคือแบบซึ่งไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันยิ่งไอความแข็งๆของเอ็กซ์ตร้าหรือของคนที่มาชุมนุมในศาสนสถานอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เห็นว่าเสียงมีอำนาจมากในศาสนาหรือว่าในศาสนาของหนังเองก็ตามอะไรเงี้ยฮะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่มิติของเสียงเพลงแต่ว่าคำสวดเองหรือคำเทศน้ำเสียงต่างๆของผู้นำศาสนาที่เขาใช้อะไรเงี้ยฮะอันนี้ไม่แน่ใจมีพี่ๆอยากจะขยายประเด็นนี้ไหมหรือพี่ตูนมีประเด็นนี้อยากขยายเดี๋ยวคิดว่าเรื่องเสียงเนี่ยเราจะไปถึงเรื่องเสียงต่ออะไรเงี้ยครับแต่คิดว่าพี่ว่าอันที่มันชัดก็คือเรื่องของฟังก์ชันเนาะพี่ว่าเหมือนที่พี่ไก่พูดหรอว่าแบบคนมันแบบว่ามันทำตามแบบผู้ช่วยผู้กำกับมันจะมีคนยืนอยู่2คนข้างๆใช่ไหมที่คอยกำกับเวทีว่าจะเอาซีนไหนจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่ว่าน่าสนใจครับจริงๆพี่สนใจประเด็นที่เมื่อกี้ใช้คำว่าตกลงศาสนามันเป็นแบบเซอร์วิสงานบริการไหมเป็นเซอร์วิสไหมใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยพอพูดถึงประเด็นเนี่ยนึกถึงที่มันได้อย่างนึงครับคือในที่ศาสนาเนาะเช่นนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยเขาชัดเจนมากนะครับเขาเรียกบาทหรือว่าเป็นศาสนาบริกรนะครับมีคำอย่างนี้เลยนะศาสนาบริกรเพราะว่าอยู่ต้องเซอร์วิสสองส่วนไงคืออยู่เซอร์วิสก็อดใช่ไหมครับด้วยการทำพิธีกรรมต่างๆแล้วอยู่ก็เซอร์วิสสาธารณชนเพราะฉะนั้นอยู่ก็เหมือนแบบเป็นคนเลี้ยงแกะแล้วก็ดูแลลูกแกะในฝูงอ่ะเขามองนักบวชว่าอย่างนี้เลยชัดเจนนะครับทั้งงานทางศาสนาเนี่ยเขาก็นิยามเลยมันเป็นศาสนาบริกรแต่ว่าพอมันมาอยู่ในบริบทแบบ
แบบตะวันออกกันเนาะแบบเขินๆจะพูดว่ามันเป็นเซอร์วิสอะคือให้ฉันแบบเซอร์วิสหรือว่าอะไรเงี้ยมันอารมณ์เหมือนเฮ้ยนักบวชมันต้องเป็นผู้สูงส่งกว่าที่อยู่ต้องมาเซอร์วิสนักบวชอะไรเงี้ยพี่คิดว่าเดี๋ยวนี้มันต่างกันแล้วมันน่าจะเป็นตรงกันข้ามก็คือกลายเป็นว่าองค์กรศาสนามันก็ปรับตัวเนาะมาเป็นเรื่องของการเซอร์วิสแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดด้วยคำนี้ชัดเจนนะครับก็คงจะใช้ลักษณะที่มันเป็นแบบอะไรอะแฝงแบบแฝงรู้กันเองมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็พอพูดถึงเซอร์วิสเหมือนเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเป็นตรงกลางไงมันก็มีtool ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะ support service นี้แบบ confessional booth ที่แบบว่าให้คนมาสารภาพบาปอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่ามีแบบ architecture ที่แบบสร้างขึ้นมาแบบไม่ใช่แค่แบบทาง mental อย่างเดียวมันก็มี physical ด้วยแบบโรงเจอะไรเงี้ยก็เป็น service ทางอาหารให้กับคนหรือแม้แต่แบบ service ในเรื่องของการ purification ก็นี่ก็เป็นอันที่แบบว่าเห็นในหนังด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับคราวนี้อันนึงที่พี่ว่าแบบน่าสนใจก็คือพอเราบอกว่าเราอยากจะแบบ purify โดยให้แบบศาสนาช่วย purify เราอะไรเงี้ยครับมันตามไปถามว่าแล้วศาสนาเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าถึงความจริงได้มากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนึงที่พี่ว่าน่าสนใจก็คือว่าแบบพี่เนี่ยแบบแบ็คกราวด์เป็น biologist เป็นนักชีววิทยาอะไรเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดเจนของแบบนักบวชที่พยายามจะเข้าใจแบบวิธีการทำงานของพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแบบเมนเดลที่เราเคยเรียนแบบเพาะถั่วแล้วดูว่าถั่วที่ได้ออกมาเป็นยังไงหรือว่าCabinet of Curiosity ที่จะแบบว่ามีของประหลาดมีฟอสซิลมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็มีแบบไดอะแกรมที่เหมือนแบบอยู่ทางซ้ายเนี่ยที่แบบว่าเป็นเชนว่าเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่แบบต่ำๆคืออะไรแล้วพระเจ้าเนี่ยอยู่สูงสุดอยู่ข้างบนแล้วคนเนี่ยอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับการเข้าถึงความจริงผ่านธรรมชาติผ่านบทเรียนทางศาสนาเลยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันน่าสนใจครับแล้วอันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องเนี้ยครับว่าในวิทยาศาสตร์ในแบบ Philosophy of Science เนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือเข้าหาความจริงเนี่ยมันก็จะมีบอกพวกที่บอกว่ามันมีความจริงอยู่ในโลกนี้แบบมีเรียลลิซึมอยู่แล้วมันก็จะมีพวกที่บอกโอ้ยความจริงไม่มีอยู่จริงสิ่งที่เราค้นหาเนี่ยมันเป็นอะไรสักอย่างนึงที่แบบว่าโอเคมันอาจจะเราอาจจะรู้มากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันไม่มีความจริงอยู่ในจักรวาลอะไรเงี้ยครับหรือสุดท้ายมันก็จะมีพวกแบบอินสตูเมนทัลลิซึมที่บอกโอเคไม่แคร์ว่ามีความจริงมีหรือเปล่าว่าโอ้เอามาแก้ปัญหาได้เมคมันนี่ได้จบแฮปปี้อะไรเงี้ยพี่ขยายที่พี่พูดนิดนึงแล้วกันเผื่อคนตามไม่ทันเนาะคือกลุ่มแรกคือเรียลลิซึมก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจความจริงตามธรรมชาติใช่ไหมว่าทรูธคืออะไรนะฮะกลุ่มที่สองคือแอนตี้เรียลลิซึมก็คือไม่มีหรอกความจริงเพราะมึงค้นไปเรื่อยๆอ่ะข้อเท็จจริงมึงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันมีวันสิ้นสุดถูกไหมฮะเหมือนแบบนอกจักรวาลมีอะไรแล้วนอกของนอกจักรวาลมีอะไรไปเรื่อยๆมันก็แบบไม่มีหรอกความจริงวิทยาศาสตร์ไม่มีวันนำไปสู่ความจริงได้กลุ่ม3คือกูไม่แคร์เลย2กลุ่มแรกกูเอามาทำเงินได้ก็พอเอามาทำประโยชน์ความรู้ทำประโยชน์สร้างทำเงินได้สร้างประโยชน์สร้างเทคโนโลยีแอพพลายกับจริงให้ทุกคนมีความสุขนี่คือ instrumentalism แบบกลุ่มที่3นะฮะซึ่งอันนี้จริงๆมันอันนี้มันเป็นกรอบที่มองทาง science เนี่ยพี่ก็เลยแบบสงสัยว่าแบบในมุมมองทางศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถจะแยกศาสนาเป็นพวกที่แบบแสวงหาความจริงหรือเป็นพวกที่แสวงหาความสุขหรือว่าแสวงหาอาจจะไม่ใช่กลอจะไม่ได้สนใจว่าความจริงมันคืออะไรแต่ว่าทำให้เรามีชีวิตที่ดีแล้วก็มีgood life อย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าเราจะมองแบบนี้ได้ไหมครับพี่คือพี่คิดว่างี้นะครับจริงๆแล้วในเวลาเราบอกว่าเอ๊ะมันมีมุมมองของวิทยาศาสตร์ที่ว่ามองเป็นให้เรื่องหาความจริงไม่หาความจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์เพิ่งมาแยกตัวออกจากศาสนากับปรัชญาเนี่ยมันโหมันเพิ่งศตวรรษที่19เลยเนาะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวลิงก์อยู่กับศาสนาอยู่เลยใช่ไหมเพราะว่าคล้ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่มองว่าความจริงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้เนี่ยพี่เข้าใจว่ามันเริ่มต้นมาในช่วงยุคโมเดิร์นเนาะมันตั้งแต่คำถามของเดวิดฮูมใช่ไหมครับว่าตกลงเราสามารถรู้ความจริงได้หรือเปล่าใช่ไหมครับสุดท้ายโอเคมีการแก้กันไปแล้วสุดท้ายก็เกิดโพสต์โมเดิร์นขึ้นก็คือเชื่อว่ามีจริงไม่จริงไม่รู้แต่กูไม่มีทางรู้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นกูไม่ต้องหาแล้วกันความจริงอ่ะแต่ว่าพี่ว่าตั้งแต่โบราณเลยตั้งแต่ยุคกรีกมาเลยครับแกนอันนึงของทั้งวิทยาศาสตร์ศาสนาและปรัชญาคือมันเชื่อว่ามีความจริงอยู่ทีนี้พอมันมีความจริงอยู่ปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันก็มีโจทย์แค่ว่าจะหาเจอด้วยวิธีไหนใช่ไหมครับพวกนักปรัชญากับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่ามันมีเครื่องมือบางอย่างที่มันนำไปสู่ความจริงได้แต่ปรัชญาจะบอกว่าเหตุผลวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าการทดลองการหาความรู้ใช่ไหมครับเป็น evidence ใช่ส่วนศาสนาก็จะมองอีกวิธีนึงก็คือเรามีวิธีเฉพาะที่เราจะแสวงหาความจริงพบเพราะนี่มันก็เลยเกิดจริงๆเนี่ยเป้าหมายเหมือนกันนะครับก็คือแสวงหาความจริงแต่ว่ามันใช้คนละเครื่องมือกันน่ะทีนี้ไปๆมาๆก็เริ่มบัฟกันน่ะคือถ้าเราเรียนปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเห็นชื่อบางคนในชาร์ตเนี่ยใช่มั้ยครับเช่น
ควายอย่างเงี้ยควายเนี่ยพูดเลยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องพาราดามชิฟนะมันเป็นเรื่องของมันไม่มีหรอกไอ้แบบทรูที่มันอยู่จนชั่วนี่รันดอนแล้วมึงก็เจอความจริงใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้พี่คิดว่ามันตอบยากมากเลยนะครับคือศาสนาเนี่ยโอเควิทยาศาสตร์อาจจะเกิด2พวกและปรัชญาเกิด2พวกแล้วแต่ศาสนาเนี่ยมันยังเชื่ออยู่ว่าให้ความจริงมีและหาได้ด้วยแล้วมีศาสนาที่เกิดขึ้นมาแล้วมันมีศาสนาที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆแบบในยุคโมเดิร์นที่บอกว่าโอเคเป็นศาสนาที่ไม่แบบเป็นโพสต์โมเดิร์นแล้วอย่างนี้มีไหมพี่คิดว่ามันมีอย่างนี้ครับคือมีคนที่ใช้บางส่วนของศาสนาโดยใช้มันในลักษณะที่มันเป็นอินสตูเมนทัลแต่ว่าคือแปลว่าไม่รับทั้งหมดอ่ะเช่นโอเคพุทธศาสนามีวิธีพ้นทุกข์แต่กูไม่มองนะเพอร์เพสสูงสุดแม่งคืออะไรอะไรกูไม่เอาแต่กูเอาแค่ว่าคนทุกข์ได้แบบนี้นั่งสมาธิแล้วกูหายเศร้าโอเคอย่างเงี้ยก็เอามาใช้มันมีลักษณะแบบนั้นมากกว่าครับพี่ว่านะคือแค่เลือกหยิบบางส่วนมาแต่ว่าไม่เอาทั้งหมดมาแต่ถ้าถามว่ามันมีศาสนาใหม่ไหมที่มันแบบเฮ้ยกูไม่เอาละความจริงกูมองมันเป็นเชิง practical มากๆที่คิดว่ายังไม่มีครับศาสนามันยังคงยึดโยงกับผมมีอันนึงที่สนใจฮะคือไปดูด็อกิเมนทารีเรื่อง Hail Satan มาวันทาซาตานนะฮะด็อกิเมนทารีกลับเอามาฉายก็จริงๆจริงๆมันใกล้เคียงกับที่พี่ตูนพูดมากเลยเราคิดว่ามันเป็นกลุ่มที่เขาบูชาซาตานนะฮะซึ่งเราจะเคยได้ยินอยู่บ้างเลยว่าพวกที่ฟังเพลงฮาร์ดคอร์หรือเปล่าแบบพวกเมทัลหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจริงๆกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มที่เชื่อในวิทยาศาสตร์มากๆฮะที่แต่ว่าเขาอ่ะเหมือนในอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างเคร่งเรื่องคริสใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะมีกลุ่มคนที่อ้างความดีฮะกระทำบางอย่างในฐานะที่กูเป็นตัวแทนของความดีกูเป็นตัวแทนศาสนาในการทำบางอย่างแล้วกลุ่มนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เช่นมันไม่จริงอ่ะหมายถึงว่ามึงไม่ได้ทำในนามความดีแล้วกูต้องการจะชาเลนจ์มึงด้วยการที่กูเอาไอคอนที่มันเป็นขั้วตรงข้ามของสิ่งที่มึงศรัทธามาเป็นสิ่งที่กูศรัทธาก็คือนั่นก็คือซาตานหรือก็ลูซิเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แนวคิดของกลุ่มก็คือเขาก็จะมีกฎข้อบัญญัติของเขาที่ผมจำไม่ได้มีอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆ ก็คืออิงกับวิทยาศาสตร์มากๆคือวิธีคิดเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ make sense practical มากๆไม่ได้มีแบบพิธีกรรมลุงลังอะไรเลยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเขา adopt ไอคอนที่เป็นขั้วตรงข้ามของความดีในความเข้าใจของคนทั่วไปอ่ะมาเพื่อ challenge ว่าเฮ้ยสิ่งที่มึงเชื่ออยู่อ่ะมันดีจริงมั้ยมีเจ้าสิ่งที่กูเชื่อก็ถูกเหมือนลงมาเล่นในเกมเหมือนว่ามีคำพูดนึงในกลุ่มของคนซาตานิกเนี่ยฮะบอกว่าเป็น atheist มันน่าเบื่อคือไม่มีศาสนามันน่าเบื่อเป็นซาตานนิสเลยอะไรเงี้ยมันไม่เซ็กซี่อ่ะมันแบบอ๋อกูไม่เชื่ออะไรเลยเงี้ยมันแบบมันแล้วไงวะกูเชื่อในซาตานเลยแล้วกูทำสิ่งที่ชาเลนจ์ไอ้พวกคนที่ถือว่าตัวเองดีทั้งหลายในคราบของศาสนาอะไรเงี้ยซึ่งผมแบบเอ้ยมันน่าสนใจมากเลยนะคือถ้ามองในเชิงสัญลักษณ์วิทยาเนี่ยไอ้สัญลักษณ์ที่มันถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกรีไซเคิลหรือถูกเอามาเปลี่ยนวิธีการนำเสนอหรือเอามาให้คุณค่าใหม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คิดว่านี่มันก็เป็นอันนึงที่แบบเป็นคอมมอนธีมในทางศาสนาหรือว่าทางการมองสัญลักษณ์ในโลกอะไรเงี้ยครับแล้วศาสนาเมื่อกี้เราพูดถึงสัญลักษณ์อีกเซอร์วิสนึงที่ชัดมากเลย protection เลยครับบอกว่าจะโดนต่อยใช่ป่าวบอกว่าเนี่ยจะโดนต่อยใช่ป่าวปุ๊บแปะสติ๊กเกอร์ลูกเทพเข้าไปเลยท้าความให้คนที่ไม่เคยดูนิดนึงนะครับพี่ได้เลยครับเดี๋ยวนะผมจำซีนโดยละเอียดไม่ได้มันคือ EP เล่าดีกว่าอ๋อ PK มันจะไปคล้ายๆกับมันก็เนี่ยครับเป็นศาสนา for service เหมือนกันนะครับว่าเนี่ยสมมุติว่าเราไปแบบไปทำพิธีแล้วแบบเราไม่สามารถที่จะได้ service แบบเนี่ยจะหารีโมทคอนโทรลยานอวกาศแต่ว่าไปบนแล้วเอาเงินไปบริจาคแล้วแต่ว่ารีโมทมันไม่มาเนี่ยเราขอไปเอาเงินกลับได้ไหมแบบมีรีฟันกับศาสนาได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่มาขโมยตังหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยจะวิ่งเข้ามาจับ PK PK ก็รู้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวมีคนเข้ามาปุ๊บก็เลยเปิดกล่องเอา protection gear ขึ้นมาแปะปะคนจะเข้ามาต่อยก็แบบฮะเอ้ยเราจะต่อยไม่กล้าตบปุ๊บอันนี้คนก็แบบชะงักนิดนึงอะไรเงี้ยครับเอออันนี้มันมีอยู่จริงไหมครับพี่ตูน พี่ไม่เคยเห็นนะแบบเนี้ยแต่ว่าคือนี้ด้วยแหละพูดนี้เรื่องนี้มันตลกนะจริงๆมันมีหนังที่มันมีแง่มุมที่โหดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะถ้าดูเรื่อง Silence ที่เป็นเรื่องที่ศาสนาในญี่ปุ่นนะครับแล้วมันจะมีอยู่ตอนนึงขอแอบสปอยนิดนึงใช่ไหมมันจะมีเรื่องมันเป็นซีนที่โหดชิบหายเลยก็คือมึงกล้าเอาตีนเหยียบรูปพระเยซูไหม
ถ้ามึงบอกว่ามึงละทิ้งพระเจ้าอ่ะมึงกล้าทำกิริยานี้ไหมซึ่งเป็นซีนที่แม่งหนักหน่วงที่สุดในเรื่องเลยเอากูไปทรมานก็แล้วเอาไปแล้วกูก็ไม่ยอมเปลี่ยนศรัทธากูยอมตายแต่ถ้าเกิดว่ามึงเนี่ยมึงทำแค่ในมึงรอดมึงแค่เอาตีนมึงอ่ะเหยียบปึ๊บไปแค่เนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็คือด้านกลับของอีความตลกในฉากนี้เพราะจริงแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่ามนุษย์มันผูกพันกับสัญญามากอ่ะใช่ไหมครับเพราะสัญญาในเชิงศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องซีเรียสมากหนังมันก็เอาเรื่องนี้มาเล่นว่าในเมื่อมันซีเรียสมากกูก็มีวิธีที่จะช่อชนเอามันมาเล่นกับมึงได้อีกแบบด้วยคือผมว่าหนังพีเคเนี่ยมันเล่นกับความช่อชนเยอะใช่ไหมเช่นสมมติว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องเซอร์วิสครับก็เลยยกขึ้นมาได้นิดนึงว่าจริงๆศาสนามันก็เป็นเรื่องเซอร์วิสอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นเซอร์วิสแบบไม่คิดกำไรอ่ะคือถ้าคิดกำไรปุ๊บยูถูกตั้งคำถามได้ไงแต่ว่าคือคล้ายๆคนมองศาสนาว่ายูเซอร์วิสถูกไม่แปลกที่ยูจะเซอร์วิสแต่ยูต้องเซอร์วิสแบบไม่มีกำไรนะคือต้องเป็นชาริตี้ต้องเป็นเพื่อการกุศลใช่แต่ถ้าเมื่อใดยูเริ่มหากำไรเกินควรจากการเซอร์วิสเนี่ยแปลว่ายูเริ่มแปลกๆแล้วเพราะฉะนั้นพี่ลูกชิ้นเนี่ยจะถึงถูกยำเละในหนังเรื่องนี้เพราะคือแกไม่ใช่แค่เซอร์วิสเฉยๆเนี่ยฮะแกเซอร์วิสแบบเอากำไรไงซึ่งหนังมันก็คงยังมีประเด็นพวกเนี้ยแล้วก็เรื่องความช่อฉนของการใช้สัญลักษณ์ครับแต่สมมุติถ้าเขามีกำไรแต่เขาเอากำไรสุดท้ายกลับไปรีอินเวสต์ในศาสนาเหมือนพี่ลูกชินเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะเอาเงินบริจาคไปทำวัดเนี่ยมันผิดตรงไหนอย่างเงี้ย uh-huh. อย่างนี้มันเป็นยังไงมันเราจะคนมันรีแอคชั่นมันจะยังเหมือนเดิมไหมครับพี่ว่าคนมันก็เริ่มตั้งคำถามแล้วนะว่าไอ้สุดท้ายไอ้เวลายูบอกว่ายูไปทำประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์แก่ใครอ่ะใช่ไหมเวลาเราบอกว่าเฮ้ยฉันจะไปสร้างที่ว่าสถานใหญ่โตสร้างวัดใหญ่โตเนี่ยสุดท้ายประโยชน์มันตกอยู่กับคนทั่วไปหรือเปล่าเหมือนจริงๆในหลายซีนหนังก็ถามมาเช่นยูไปบูชาเทพเอานมไปเทศิวลึงตกลงนมนั้นเนี่ยแทนที่จะไปให้เด็กกินหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็มีคำถามกับเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคำถามที่สำคัญมากแล้วพอพูดถึงซีนเนี้ยครับอีกอันนึงที่เคยคุยกับพี่ไก่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไร wearable เนาะคือเดี๋ยวนี้ทุกคนเราจะใส่เทคโนโลยีอยู่บนร่างกายเราเพื่อที่จะทำให้เราแบบมี power แบบว่ามันมีหนังสือเล่มนึงที่พูดถึงแบบเทคโนโลยีว่ามันเป็นเหมือนนาฬิกาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีทำให้คนเนี่ย connect เข้ากับ space กับ time คือพอเรามีนาฬิกาที่ข้อมือปุ๊บเรารู้ว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอ้เทคโนโลยีที่มาเสริมอยู่ร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดิจิตอลใช่ไหมครับแบบเมื่อก่อนเราไม่มีเทคโนโลยีเราก็สวมเวทมนต์ไว้ที่ร่างกายแทนแล้วก็เอาแบบลูกประคำแล้วก็เอาเครื่องรางของขลังมาใส่ให้แบบฟันไม่เข้าแทงไม่ออกอะไรเงี้ยครับครับก็อันนี้ก็เป็นน่าสนใจแล้วดังนั้นกลุ่มที่พี่อยู่ที่ MIT เนี่ยทำเกี่ยวกับไซบอร์กก็คือพูดถึงเทคโนโลยีที่แบบอยู่บนร่างกายมนุษย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดังนั้นแต่ว่าจริงๆพอเราพูดถึง long history เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ digital technology มันก็มี magical technology หรือว่าแบบ biotech ในอนาคตด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเป็นวันที่แบบทำให้นึกถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับพี่แล้วเมื่อกี้พี่ไก่พูดอีกอันนึงที่แบบน่าสนใจก็คือว่าพอแบบสมมุติว่าไอ้ service พวกนี้มันไม่ work หรือว่าแบบว่าเนี่ยไปบูชาแล้วไม่ได้สิ่งที่ได้กลับมาอย่างเงี้ยเราจะ refund ได้ไหมอะไรเงี้ยพี่หรือว่าเราจะตั้งคำถามกลับไปอย่างนี้ได้ไหมเหมือนแบบเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่แบบเสกทองคำออกมาจากมือได้อะอยู่ก็น่าจะโซฟไอ้ความยากจนทั้งหมดของอินเดียได้สิหรือว่าแบบเนี่ยถ้าอยู่แบบว่าแบบเป็นพระเจ้าที่แบบว่าโอ้ชอบมีความรู้มหาศาลทำไมถึงไม่ให้เด็กไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับคำถามนี้มันน่าสนใจเหมือนกันนะครับแบบว่าเรื่องทางโลกอะไรอย่างเงี้ยครับเสกเงินออกมาจากมือได้นี่เงินเฟ้อชิบหายเลยนะครับพี่ว่านี้ว่ะคือเวลาคนมองความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนกับศาสนาใช่ไหมครับมันอาจจะไม่เหมือนมุมมองแบบผู้ค้ากับผู้ซื้ออ่ะใช่ไหมคือปกติเวลาเราเป็นผู้ค้ากับผู้ซื้อเนี่ยเราคาดหวังอะไรอ่ะความสมเหตุสมผลของสินค้าใช่ไหมครับเช่นฉันจ่ายร้อยหนึ่งฉันก็ควรจะได้ของที่มีมูลค่าเหมาะสมกับราคาที่ฉันจ่ายนะครับแต่ว่าศาสนาเนี่ยมันคล้ายๆมันมองว่าไอ้ความสัมพันธ์ในนี้มันตั้งอยู่บนศรัทธาเพราะฉะนั้นต่อให้ยูเปย์ล้านหนึ่งแล้วอยู่ได้แค่คำอนุโมทนาอยู่ก็คุ้มแล้วไงก็อยู่ได้ความสบายใจอยู่ได้บุญกุศลอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ใช่แค่แบบอะไรอะสิ่งที่มองเห็นในเชิงรูปธรรมเนี่ยคือคล้ายๆมันมุมมองมันอาจจะต่างกันค่อนข้างมากครับแต่ว่าแน่นอนเวลาพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าหนังเนี่ยมันก็ตั้งคำถามไงฮะว่าอ้าวก็อยู่ยังทรีตศาสนิกคล้ายๆแบบลูกค้าเลยคัสเตอร์เลยเออเพราะฉะนั้นลูกค้ามีสิทธิ์ถามไหมล่ะเออแต่ถ้ายูเป็นองค์กรศาสนาที่ยูซื่อสัตย์ต่อศาสนิกของยูอ่ะโอเคมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่นี่เพราะฉะนั้นฉันก็มีสิทธิ์ถามยูไงในเมื่อยูทำกับฉันแบบเป็นลูกค้าทำเหมือนคนมาคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะหนังมันควรจะ
ือหนังก็แสดงให้เห็นว่าในเมื่อมึงทีทกูแบบเนี้ยกูก็ทีทมึงกลับแบบนั้นได้เหมือนกันป่ะล่ะครับใช่ไหมใช่แล้วภาพเนี้ยมันเป็นภาพครับครับอ๋อไม่ครับพี่ฟรีเซอร์ครับเชิญเลยครับอ๋อไม่เมื่อกี้พูดเรื่องแบบพวกอะมูเลตเนาะพวกแบบเครื่องรางของขลังจริงมันมีสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าจริงๆอาจารย์นิธิเขาเคยเขียนไว้อะเรื่องแบบสายศาสตร์มันคือเทคโนโลยีโบราณอ่ะคือเทคโนโลยีมันที่มันไม่ได้ตั้งอยู่บนความรู้แบบวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนะครับทีนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาของมันซึ่งมันต่างกับไอ้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็คือมันไม่เสมอไปไงใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือมันก็ไม่ได้เฟลทุกครั้งแล้วมันก็ไม่ได้แบบเวิร์กทุกครั้งอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกับมันใช่ไหมครับจริงๆมันมีงานที่นักปรัชญาฝรั่งเขียนนะก็คือบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไสยศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐแบบวิทยาศาสตร์อ่ะเผลอๆไสยศาสตร์จะไม่เป็นอย่างเงี้ยแปลว่ามันอาจจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงอ่ะซึ่งอันนี้มันมีงานที่นักปรัชญาฝรั่งเขียนไว้ครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์มันถูกสนับสนุนโดยรัฐแล้วก็มันมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเนาะมันทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่มันเวิร์กใช่ไหมครับแต่ว่าในเชิงแบบอันนี้มันอาจจะต่างกันอะไรเงี้ยจริงๆที่ MIT มันก็มี movement นะพี่ที่เขาแบบมีคลาสใหม่ที่ตั้งชื่อว่า Ancient Modern Technology ที่พยายามจะเอาองค์ความรู้ที่มันเป็นแบบเป็น conventional wisdom หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มันอาจจะมีความรู้อะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจเข้ามาทำให้แบบมาเจอกับคนที่เป็น modern science เข้าไปอะไรเงี้ยครับหรือว่าเนี่ยเราจะมี conference ที่ MIT ชื่อว่าAI กับ Indigenous Wisdom ก็คือบอกเนี่ยเราจะไปเรียนรู้ว่าเราจะสร้าง AI หรือ Artificial Intelligence based on ข้อมูลหรือว่าความรู้ของคนชนเผ่าอินเดียแดงหรือว่าชนเผ่าพื้นเมืองได้ยังไงเพื่อเราจะได้แบบมี AI ที่ไม่ได้แบบเป็น Western หรือว่าแบบwhite man centric อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นน่าสนใจครับแล้วคือหมายถึงว่าอันนี้ขยายนิดนึงคือหมายถึงว่าจะสร้าง AI ที่ไม่ได้เบสอยู่บนวิธีคิดความเชื่อรสนิยมลอจิกแบบ modern human อะไรเงี้ยครับแบบคนยุคปัจจุบันถ้าเราไปคิดแบบคนอินเดียแดงที่ให้การให้ค่าของเขาอาจจะต่างจากคนยุคปัจจุบันแล้ว AI มันจะออกมาหน้าตาแบบไหนใช่ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงอันนั้นด้วยพี่ไก่เดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้นครับ โอเคแต่ว่าก่อนที่จะข้ามไปถึงตรงนั้นนิดนึงพี่คิดว่าภาพเนี้ยมันน่าสนใจก็คือว่าในหนัง PK เนี่ยมันพอมันมีการตั้งคำถามปุ๊บซีนต่างๆนะครับมันคนมันก็ลุกขึ้นมาตั้งคำถามว่าเอ้ยแล้วศาสนาเนี่ยมันไปแก้ปัญหา global issue ได้ยังไงซึ่งบางที global issue เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องภายในแล้วแบบจะแก้เรื่องความเหลื่อมล้ำความยากจนในอินเดียบางทีเขาอาจจะ argue ว่าเอ้ยต่อให้เราจนแต่ว่าเรามี peace inside ก็ได้อย่างเงี้ยมันคนจะมองยังไงครับพี่แบบว่าโอ้ครับอ๋อคุ้นๆเหรอครับพี่ไก่คุ้นครับครับอ๋อๆครับพี่ว่าการแบบว่าจริงๆเวลาถามว่าให้ศาสนาจะแก้ปัญหาของโลกปัจจุบันได้ยังไงบ้างใช่ไหมครับปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจปัญหาทางสังคมอ่ะมันตลกที่คำตอบอันนึงก็คือจริงๆแล้วเผลอๆศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพวกเนี้ยอุ้ยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมปัญหาใช่ไหมครับเช่นความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำทางสิทธิแล้วก็เพศสภาพเนี้ยเผลอๆศาสนาเป็นปัญหาซะเองครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยอย่าคาดหวังว่าศาสนามันจะช่วยแก้ตัวเองให้เรียบแก้ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้มีนักคิดทางศาสนาที่ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้นะครับมันก็มีหลายคนที่เชื่อว่าศาสนาเนี่ยมันไปกันได้กับคุณค่าของโลกสมัยใหม่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องหามันให้เจอว่าอันไหนที่มันไปกันได้แล้วมันส่งเสริมกันแล้วมันจะสร้างจิตวิญญาณที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมมาได้แต่ว่าทุกวันนี้ที่มันเป็นอยู่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราควรจะถามไหมครับพี่ตูนแบบว่าจริงๆเราควรจะแยกออกจากกันไหมแบบเรื่องทางโลกก็ควรจะแก้ปัญหาด้วยเทคนิคทางโลกเรื่องทางธรรมมันก็ควรจะแก้ด้วยทางธรรมไหมแบบว่ามันควรจะเอามาปนกันไหมหรือว่ายังไงโอ้พี่คิดว่ามันควรเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับเพราะว่าถ้าศาสนาสามารถลอยอยู่บนเมฆแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับคนข้างล่างได้เลยเนี่ยคือมันก็ได้ไงแต่ประเด็นก็คือมึงก็อยู่ในโลกอ่ะเอาพูดกันตรงๆใช่ไหมคนอ่ะองค์กรศาสนานักบวชศาสนิกชนก็อยู่ในโลกเป็นคนในโลกอ่ะถ้าเกิดโลกมันเจ๊งอ่ะทุกคนก็เจ๊งด้วยฮะใช่ไหมฮะถ้าเกิดสังคมมันเจ๊งทุกคนก็เจ๊งด้วยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามันไม่สามารถมองแยกออกกันได้นั่นไอ้แนวคิดศาสนาประเภทแบบไอโซเลตตัวเองออกไปฉันนั่งสมาธิจิตใจผ่องใสโลกแม่งจะเป็นยังไงช่างแม่งเนี่ยอันนี้ที่ทุกคนเป็นวิธีที่มีปัญหาต่อโลกสมัยใหม่คือพอศาสนามันไม่เอนเกจอะไรกับใครเลยอ่ะเอองั้นอยู่ก็ไปอยู่ในป่าแล้วกันก็ไม่ต้องอยู่ในโลกไม่ต้องมาอยู่ในโมเดิร์นไม่ต้องมาเออไม่ต้องมาเสนอหน้าครับพูดง่ายๆอ่ะแล้วก็ไม่ต้องมาออกทีวีไม่ต้องมาเสนอหน้าบ่อยแต่ว่าทุกวันนี้มันตรงกันข้ามอ่ะใช่ไหมครับงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปกันได้ถ้ามันไปกันไม่ได้
เวลาคนเขาชาเลนจ์กับศาสนาเขาตั้งคำถามก็สมน้ำหน้าแล้วอ่ะก็ควรนะก็ควรครับนี่พูดจากคนแบบมุมศาสนาเลยนะเนี่ยว้าวเนี่ยครับครับแล้วเมื่อกี้เราควรให้มันแก้ปัญหาทางโลกอันนี้ปัญหานอกโลกบ้างครับพี่ไก่บอกว่าส่งมาไงว่าแบบว่าเออให้ไปช่วยหาหน่อยซิว่าแบบในนักบินอวกาศเนี่ยเขามีพิธีกรรมทางศาสนาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีแบบว่าที่รัสเซียเวลาจรวดจะขึ้นเนี่ยต้องเอามานักบวชมาแบบว่ามาเจิมก่อนเหมือนเราเจิมรถอันนี้เขาเจิมยานอวกาศอะไรเงี้ยครับหรือว่าอีกอันนึงที่แบบว่านักบินอวกาศใน Space Station นี่เขาก็มีพิธีคริสต์มาสแบบว่าฉลองกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าแล้วจริงๆศาสนาที่ไปอวกาศนี่มี3ศาสนานะครับคือมีคริสต์อิสลามแล้วก็จูดาลิซึมครับผมซึ่งผมไปอ่านในวิกิพีเดียบ้างฮะเมื่อวานแล้วก็พบว่านักบินอวกาศชาวมุสลิมมีปัญหากับการละหมาดตอนที่โคจรรอบโลกเราไม่แน่ใจว่ากรุงเมกะอยู่ทางไหนอะฮะอันนี้ต้องใช้ GPS นะต้องใช้ GPS อันนี้น่าสนใจว่าเอ๊ะเขามีวิธีแก้ไขปัญหานี้ยังไงไหมครับพี่ก็พี่คิดว่าคือพี่ก็ว่ามันคือพี่ก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าจากที่เข้าใจคือพี่เนี่ยโตที่ปัตตานีครับดังนั้นเวลาที่มันเกิดไอ้แบบปัญหาแบบเหมือนมีเซอร์คัมสแตนซ์บางอย่างที่มันแบบทำให้คนในละหมาดได้ยากขึ้นเขาก็จะแบบมีละให้ว่าโอเคอาจจะแบบไม่ต้องสตริกมากก็ได้อย่างเช่นแบบสมมติว่ากำลังแบบอยู่ต่างที่หรือว่าอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือแค่ได้ละหมาดมันก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับครับแล้วมันมีอันนึงที่ในรีพอร์ตมันบอกมาก็คือว่าเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าการที่แบบว่าสามารถที่จะอยู่ในอวกาศเนี่ยมันการที่แบบได้ทำพิธีทางศาสนาเนี่ยมันช่วยแต่ว่ามันก็จะมีชาเลนจ์แบบพี่ไก่พูดนะครับแล้วภาพเนี้ยเหมือนเมื่อกี้กลับไปที่พี่ตูนเลยครับว่าแบบพอเราอยู่ในอวกาศเนี่ยทุกคนมองกลับมาที่โลกเนี่ยมันโลกใบเดียวกันอ่ะมันไม่ได้แยกว่านี่คือโซนของศาสนาไหนอะไรเงี้ยครับมันเราจะอยู่ด้วยกันได้ไงพี่นี่มันเป็นอันที่สำคัญในศาสนาแล้วคราวนี้พอโยงกลับมาว่าแบบเราจะรีฟันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนึงที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของไอออโตเมชันของศาสนาอะไรเงี้ยครับที่บอกว่าเนี่ยซื้อของออนไลน์มีแบบเราทำบุญออนไลน์ละหมาดออนไลน์ได้อย่างเงี้ยครับพี่ว่านี่มันเป็นอันที่น่าสนใจมากแล้วพี่เนี่ยเคยทำโปรเจกต์อันนึงที่แบบว่าได้ลงไปอินเกจกับเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยครับโปรเจกต์นี้ก็คือโปรเจกต์ที่ว่า Buddha Bot ครับก็คือว่าเนี่ยเราสร้าง AI ขึ้นมาที่ไปเทรนจากฐานข้อมูลของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยครับเราก็เอามาอินเกจกับคนแล้วดูว่าแบบคนเนี่ยมันมีการโต้ตอบยังไงซึ่งตอนที่ทำโปรเจกต์เนี้ยอันนึงที่คนพบก็คือว่ามันมีงานเยอะมากที่พูดถึงไปศึกษาเรื่องของอินเทอร์เน็ตกับศาสนาแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆ 64% ของยูเซอร์ออนไลน์เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเหตุผลทางศาสนานะครับไม่ว่าจะแบบใช้ดูบทสวดมนต์ฟังเสียงหรือว่าแบบว่าแบบนัดด้วยซ้ำว่าเนี่ยเราจะไปทำพิธีกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับคือใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทูค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เลยแบ่งศาสนากับเทคโนโลยีเนี่ยออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเทคโนสปิริชวลิตี้ก็คือเอาศาสนาเนี่ยกับเอาเทคโนโลยีเนี่ยครับมารับใช้ศาสนาก็คือว่าเนี่ยมีแอปสวดมนต์มีวิดีโอ YouTube ในการฟังเสียงสวดมีแอปในการดิสคัสเรื่องศาสนาออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่1เลยว่าเทคโนสปิริชวลิตี้ก็คือเอาเทคโนโลยีมาซัพพอร์ตไอ้ทางศาสนาแต่แบบที่2เนี่ยมันค่อนข้างเวียดหน่อยก็คือ computational theocracy ก็คือบอกว่าเทคโนโลยีนี่แหละคือศาสนาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วความพีก็คือว่าเอ้ยตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันซับซ้อนจนเราเนี่ยไม่เข้าใจแล้วมันทำงานยังไงก็เหมือนกับก๊อดที่เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำงานหรือเปล่าทำงานยังไงอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะให้ complete faith ลงไปในเทคโนโลยีเหมือนวันเนี้ยเราเชื่อว่าวันเนี้ยซูมมันจะต้อง work เราจะทำแบบเนี้ยแล้วซูมมันจะวิดีโอคอลได้แต่ว่าเทคโนโลยีเราไม่รู้แล้วมันทำงานยังไงวันนี้มันเกิดไม่อยากทำงานขึ้นมาหรือว่ามันเปลี่ยนวิธีไปอย่างเงี้ยครับแบบวันนี้ก๊อดจะลงโทษเราทุกคนก็โดนกันหมดเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นอีกมุมมองนึงว่าพอเทคโนโลยีมันซับซ้อนมากๆเนี่ยเราที่อยู่ภายใต้เทคโนโลยีอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเราคล้ายๆกับมีต้องมีศรัทธาในเทคโนโลยีว่ามันจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยผมนั่งไหว้คอมพิวเตอร์นะฮะก่อนไลฟ์เมื่อกี้แล้วช่วยได้ไหมครับช่วยได้ครับโอ้โหเนี่ยไลฟ์ได้เลยครับไลฟ์ได้แล้วสุดยอดนะครับมีครับพี่เสกมาให้นะนะครับมันก็เลยมีแบบว่า Church of AI แบบว่าเป็นโบสถ์แห่ง AI ที่เชื่อว่า AI เนี่ยจะเจเนเรตคำสอนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้ในโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยเราก็เบสออนจากงาน2อันนี้ครับเราบอกว่าสิ่งที่เราโพสต์ขึ้นมาเป็นคอนเซปต์ใหม่ในเปเปอร์นี้ก็คือเรื่องสิ่งที่เรียกว่า embodied spiritual machine ก็คือมันอยู่ตรงกลาง1ก็คือว่าไม่ได้เอาเทคโนโลยีไปรับใช้ศาสนาอย่างเดียวแต่ว่าเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นมีเดียมในการสร้างอินเทอร์แอคชั่นใหม่ๆด้วยแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ไป embody หรือไปยืมฟอร์มของ
ของลีดเดอร์ทางศาสนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มีโปรเจกต์แบบ God Jesus Robot ที่แบบไปคุยได้หรือว่าแบบไม่ครับไม่มาเลยคิวๆเนาะมันคล้ายๆกับไอ้มันชื่ออะไรนะพี่กายไอ้หุ่นยนต์ที่แบบของดิสนีย์อะครับที่มันจะนักตามวอลอีเหรอฮะวอลอีแต่เป็นวอลอีเวอร์ชันวอลอีจีเซสอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบเมคานิคอลอาวโลกิเตสวนอะไรเงี้ยครับที่แบบเป็นรูปหุ่นยนต์อันนี้เป็นเรฟเฟรนซ์ของโปสเตอร์ทอล์คของเรานะครับเห็นแล้วประทับใจมากนะครับซึ่งเนี่ยครับเราก็ทำเป็นแชทบอทขึ้นมาซึ่งเราสามารถจะไปถามได้แล้ว AI เนี่ยมันก็จะแบบไปเซิร์ชหาว่าคำไหนที่มัน related หรือว่ามันมีคำสอนตรงไหนที่มันเอามาตอบตรงนี้ได้บ้างแล้วมันก็จะแบบเลือกมาตอบให้อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ position ว่า AI เนี่ยคล้ายๆกับเป็นพอเป็น bridge ระหว่างคนกับ knowledge ที่มันมีอยู่แล้วในไตรปิฎกแล้วก็ทำให้มันเกิด interaction ขึ้นซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่เราปล่อยเทคโนโลยีนี้ไปครับคนเนี่ยเข้ามา interact เยอะมากแล้วเราก็แบบสามารถจะแบบเข้าใจได้ว่าคนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถามอะไรพระพุทธเจ้าออนไลน์บ้างอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแบบถามเรื่องไลฟ์สไตล์ว่าแบบแฟนทิ้งทำยังไงดีหรือรวมไปถึงแบบเรื่อง human condition ว่าแบบเรื่องเครียดเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันน่าสนใจมากมีคำถามครับพี่เอาบูดด้าบอทนี่ไปปล่อยที่ไหนบ้างนะฮะปล่อยเราปล่อยบนโซเชียลมีเดียเพจของแลบอะไรเงี้ยครับพี่ไก่แล้วมันก็กระจายไปทั่วมีอยู่ในพันทิปด้วยนะครับมีคนไปสร้างกระทู้พันทิปด้วยนะครับบอกว่ามันไม่สมควรมันไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไปนะครับก็เป็นเลสเซ่นอันนึงที่แบบเกิดขึ้นแล้วพอมันมีบุดดาบอทขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราหลังจากเราเข้าใจแล้วแบบเบรกแป๊บนึงมันจะน่าสนใจว่าผมสงสัยพี่ตูนคิดว่าทำไมคนในพันทิปถึงบอกว่ามันไม่เหมาะสมฮะการมีบุดดาบอทไม่รู้เขาเขียนอะไรดิพี่ไม่รู้ว่าเขาเขียนหมายถึงว่าเหตุผลที่เขาบอกว่าไม่เหมาะสมอ่ะเอางี้ผมงั้นผมตั้งคำถามทั่วไปแล้วกันว่าถ้าสมมติว่ามันจะมีคนที่มองว่าการเอาศาสนาหรือการเอาศาสดาหรือใครก็ตามเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบที่มันเป็นเกี่ยวดิจิตอลดูกลมกลืนกับเทคโนโลยีมากๆเช่นเมื่อกี้ฮะเมคานิคอลอวโลกิเตสวนแบบอย่างนั้นนะหุ่นยนต์ก็จะมองว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมอันเนี้ยพี่ตูนคิดว่ามันมีรากฐานมาจากอะไรฮะความการที่เราจะมองสิ่งนี้ไม่เหมาะสมเนี่ยคือพี่คิดว่าอย่างนี้มันมาจากสองส่วนอ่ะลองดูรูปแบบก็ได้ใช่ไหมครับคืออย่างแรกเนี่ยคล้ายๆคนส่วนหนึ่งเนาะยังเชื่อว่าศาสนามันมีฟอร์แมตของมันเช่นถ้าเป็นพระพุทธรูปอ่ะหน้าตาต้องประมาณนี้ถ้าอยู่ไปทำพระพุทธรูปที่หน้าตาไม่ประมาณเนี่ยก็คือไม่ได้คิดเรื่องคอนเทนต์ก่อนเลยนะครับคือดูฟอร์แมตก่อนเลยว่าฟอร์แมตมันเวิร์กไหมพี่คิดว่านี่เหตุผลที่1ในอันแรกที่คนจะรู้สึกว่ามันเหมาะไม่เหมาะใช่ไหมครับแต่2เนี่ยคล้ายๆคนเชื่อว่าศาสนามันมีความศักดิ์สิทธิ์อ่ะเช่นเวลาเราบอกว่าเฮ้ยมันมีแบบอวโลกิเตสวนแบบอยู่ในหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันเป็นแค่หุ่นยนต์เว้ยเพราะฉะนั้นอวโลกิเตสวนจริงๆมันเป็นสปิริตเป็นจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเอามาซิงกับสิ่งที่มันเป็นแบบตัวเทคโนโลยีที่เป็นรูปแบบคือกลายเป็นว่าจิตนิยมครับเทคโนโลยีมันไป against เรื่องของไอ้ spiritual ใช่ใช่คือทั้งเชิงรูปแบบแล้วก็อาจจะในเชิงคอนเทนต์ด้วยเรื่องจิตวิญญาณว่าเฮ้ยส่วนหนึ่งจิตวิญญาณมันจะต้องอะไรเงี้ยซึ่งคนส่วนนึงเขาก็รู้สึกว่ามันไอ้หุ่นยนต์พระสวดมนต์เงี้ยแม่งศักดิ์สิทธิ์ป่าววะเพราะว่ามึงเป็นหุ่นยนต์สวดมนต์ไม่ได้สวดออกมาจากแบบ spirit ที่มีอยู่ข้างในอะไรเงี้ยครับมันเป็นวิธีคิดแบบเรื่องแบบจิตนิยมอะเนาะศาสนาเป็นจิตนิยมอะคือน่าสนใจที่เอาจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าพระพุทธรูปเนี่ยสมมตินะฮะก็คือจริงๆก็คือปูนปั้นที่อาจจะผ่านโปรเซสอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่ามันมี value ในทางในทางการบูชาอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นคอมพิวเตอร์หรือถ้ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไร everyday object หรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันจะถูกลดทอนหรือมันจะไม่สามารถสร้างความรู้สึกเดียวกันให้กับผู้ใช้งานหรือผู้ที่ศรัทธาได้แบบเดียวกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันดูเป็นวัตถุที่ผ่านการโปรเซสโดยมนุษย์แบบหมายถึงว่าที่มนุษย์ควบคุมได้มากเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่คิดว่ามันอย่างนี้ด้วยไก่พี่คิดว่าในแง่ดึงเนี่ยอย่างคอมพิวเตอร์ทำไมมันต่างกับรูปปั้นปูนปั้นหรือรูปหล่อทองเหลืองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือในแง่ดึงเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้ของเราเนาะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยมันมีความเป็นโลกอยู่ใช้มันด้วยวัตถุประสงค์ทางโลกมาก่อนอยู่ไม่ได้มันไม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการที่มันสลับฟังก์ชันปุ๊บเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเฮียมันฝาทานว่ะมันไม่เหมาะที่จะเอามาใช้ในเออมันตามมันเอาไว้เอ้าอยู่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ใช้ทำอะไรบ้างอยู่ดูหนังโป๊ก็ได้อยู่ใช้คือมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะมันคนมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แยกมันทำให้เส้นแบ่งระหว่างความศักดิ์สิทธิ์กับความไม่ศักดิ์สิทธิ์หายไปแต่พี่คิดว่าอันนี้คือมันไปทำให้คนรู้สึกไม่มั่นคงคือศาสนาหรือความเชื่อมันนิดเส้นแบ่งอันเนี้ยแต่วันที่น่าสนใจก็คือพอมันบุดดากลายไปเป็นแชทบอทแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคนมันกลับมาถามคำถามทางโลกกับบุดดาบอทนะซึ่งอันนี้มันเป็นอันนึงที่เป็นไฟดิ้งที่มันน่าสนใจว่าส่วนใหญ่ๆเลยอ่ะโอเคครึ่งนึงก็คือคนถามเกี่ยวกับบุดดิซึมว่าธรรมะคืออะไรสนทนาทางธรรมแต่อีกครึ่งนึงอ่ะมันกลายเป็นคำถามทางโลกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันอาจจะเบลอบาวเดอรี่เหมือนที่พี่พูดก็ได้ว่าพอมันไปอยู่ในฟอร์มที่มันแบบ democratize เหมือนระบบเทคโนโลยีมันมีการ democratize มันเข้าถึงคนหมู่มากอ่ะครับมันชิฟให้แทนที่คุณแบบคุณก็ไม่คงจะไม่ไปกล้าถามพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์ว่าแบบแฟนไม่มีเราจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันก็น่าจะมันก็เข้าถึงมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่ว่าครับเพียงแต่ว่าเออมัน break the boundary ตรงนี้พี่ไก่ครับเราทำเวลาเป็นยังไงบ้างครับเราเกินเวลายังเวลาเหรอครับก็ได้อยู่ครับก็โอเคครับก็อีกสักหน่อยแล้วกันฮะได้ครับก็คราวนี้พอแชทบอทอันนี้เสร็จปุ๊บเมื่อกี้กลับมามันก็เลยเกิดอีกโปรเจกต์นึงที่เป็นโควิดบอทอันเนี้ยไม่ได้เป็นบูดาแล้วไม่ได้ตอบคำถามทางโลกได้ตอบคำถามทางธรรมเลยว่าติดโควิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็มันก็แต่ว่ามันก็เบสออนเทคโนโลยีอันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเออน่าสนใจว่ามันมองยังไงคราวนี้พอพูดถึงเทคโนโลยีกับreligious นะครับอีกอันนึงที่เป็นโปรเจกต์ของเพื่อนพีที่ MIT เนี่ยเขาก็มีอินสปิเรชันมาจากไอเดียของการแบบละสังขารอย่างเงี้ยพี่แบบหุ่นยนต์เนี่ยมันจะละสังขารได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า migratable AI ของเพื่อนพีที่เขาบอกว่าเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยมันมีส่วนที่เป็น body physical body กับ intelligence ที่เป็น AI ที่อยู่ในหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ถ้าสมมุติเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเราคุยกับหุ่นยนต์ตัวนึงเราไปในรถเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยมันถอดจิตจากตัวที่มันนั่งอยู่ในบ้านเราไปอยู่ในตัวที่อยู่ในรถเราแล้วก็พอมันไปอยู่ที่ทำงานเพิ่มหุ่นยนต์มันก็ถอดจิตจากไอ้ที่มันอยู่ในรถเราเนี่ยไปช่วยเราที่ทำงานอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็เลยสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อจะ explore concept พวกนี้อะไรเงี้ยครับนั้นพี่จะเห็นว่ามันมีหุ่นยนต์แบบอยู่หลาย embodiment ก็คือแบบอยู่ในแบบหุ่นยนต์กวาดบ้านบ้างอยู่ในทีวีที่ลงที่ทำงานบ้างอยู่ในหุ่นยนต์เดินได้ที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยครับเออซึ่งนี้มันก็เป็น concept ที่แบบ inspire มาจากศาสนาไปสู่เทคโนโลยีจริงๆต้องบอกเพื่อนพีว่าถ้าจะให้ละสังขารจริงไอหุ่นที่ถูกละไปแล้วต้องใช้ไม่ได้เลยนะคือเอาทิ้งเลยล่ะมาพี่นี่คือเขาแบบไม่ต้องคืนถึงชีพวกกลับไปวกกลับมาได้อะไรเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดไงพี่มันก็กลับมาเกิดใหม่อะไรเงี้ยครับหรือว่าอีกอันนึงที่พี่ไก่ส่งมาอันนี้ก็เป็นหนังสือที่แบบคนเขียนโดยสคอล่าที่สแตนฟอร์ดชื่อว่า Gods and Robots แล้วเขาก็ไปดูว่าในสมัยแบบในตำนานของพระเจ้าอโศกอะไรอย่างเงี้ยครับมีหุ่นยนต์ที่แบบลุกขึ้นมาช่วยสู้ในสมัยสงครามศาสนาด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งบอกว่าหุ่นยนต์พวกนี้แบบสร้างขึ้นมาเพื่อจะปกป้องรีลิกซ์ทางแบบบูดิซึมแบบเกอซึ่งแบบเออนี่ก็แบบน่าสนใจว่าจริงๆออโตเมชันหรือเทคโนโลยีนี่มันก็อยู่ในกับศาสนามาเป็นเวลาก่อนนานก่อนที่จะเกิดแชทบอทแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ตุลมีความเห็นยังไงบ้างฮะความไซไฟในศาสนาจริงๆเนี่ยเวลาไปอ่านพวกตำนานทางศาสนาใช่ไหมครับมหาภารตะอะไรศึกสงครามเทพอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันโคตรจะไซไฟเลยนะอะไรเงี้ยแบบมึงใช้อาวุธอะไรของมึงวะอะไรเงี้ยมึงตายง่ายง่ายอะไรที่แต่ว่ามันมีอย่างนี้นะครับจริงๆมันมีคนหนึ่งที่พี่ชอบมากเขาชื่อดร.เทวทัตเนี่ยครับเทวทัตเนี่ยนะเขาเป็นนักแบบฮิสโทโลจิสที่ดังมากนะครับแล้วก็แกก็แบบเขียนไหลไปเลยว่าโอ้โหแสดงว่าอินเดียนี่รู้จักเทคโนโลยีการสงครามมานานมากกว่าชาติตะวันตกเพราะว่ามึงไปอ่านมหาภารตะดิมึงเจออาวุธนิวเคลียร์เลยนะใจเย็นพี่คือบางทีก็พี่ก็คิดว่าแกตีความแม่งมากเกินไปหน่อยว่ะโอเคเทคโนโลยีโบราณมีแน่นะครับในเชิงของเครื่องยนต์กลไกหรือเท่าที่ศักยภาพมันมีเนาะแต่มันก็อาจจะไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทีนี้แน่นอนฮะแต่คนก็อาจจะเอามาเทียบพยายามจะเอามาเทียบกันนะเหมือนกับเวลาเราไปอ่านเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเกี่ยวกับคำพยากรณ์อะไรที่เอามาแมทชิ่งกับเรื่องเทคโนโลยีอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าบางทีมันก็ตีความเกินเปลยไปหน่อยใช่เกินตัวบทไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็สนุกไหมที่จะสนใจเรื่องพวกนี้ในแง่ของจินตนาการมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยแล้วพี่อยากรู้ว่าเขาไปเห็นอะไรในมหาภารตะเลยคิดถึงโยงกับนิวเคลียร์ได้อะพี่โอ้โหไอ้อะไรนะธนูอะไรของแม่งอะไรอย่างเงี้ยใช้อาวุธแต่ละอย่างเลยก็คือแบบตายมึงเดียวพวกนี้อะไรเงี้ยครับพวกลูกศรต่างๆไปอ่านในรามเกียรตินะฮะโอ้โห
คตรอภิมหาลูกศรอ่ะมันยิงดอกเดียวแม่งระเบิดไฟอะไรกันอะไรเงี้ยคือเยี่ยมเลยครับสงสัยหัวทำด้วยยูเรเนียมอะไรอย่างเงี้ยครับยิงปุ้งเกิดนิวเคลียร์เลยอะไรผมมีคำถามแต่มีคนที่เขาเชื่อจริงๆนะครับว่าเรื่องพวกนี้มีจริงซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นปมเกี่ยวกับความเชื่อว่าโบราณมันไม่โบราณมันไม่ได้ต่ำต้อยแต่โบราณมีเทคโนโลยีที่สูงส่งกว่าปัจจุบันอะไรเงี้ยมันเป็นพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องปมทางศาสนามากกว่าครับพี่ไก่เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งนิดนึงครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือก็บอกว่าคอมพิวเตอร์เอาไว้ส่ง Data แล้วความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ใน Data ได้ไหมว้าวถ้า Data ศักดิ์สิทธิ์แต่ภาชนะห่อหุ้มไม่ศักดิ์สิทธิ์มันจะคิดยังไงอันนี้คิดเห็นยังไงบ้างฮะคือมันมีนักสึกนักเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีเดียสกอลาร์คนนึงที่เขาบอกว่า form is a media form is a meaning คือหมายถึงว่าสมมุติคุณแบบนึกถึงเวลาเราจะส่งจดหมายรักอย่างเงี้ยครับนอกจากข้อความที่เราเขียนเนี่ยการ์ดที่เราส่งให้เนี่ยมันก็สำคัญสมมติเราเขียนในแบบกระดาษทิชชู่ที่แบบเพื่อนๆขี้อย่างเงี้ยต่อให้เราเขียนหวานแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมครับดังนั้นมันมีไอเดียที่บอกว่าฟอร์มกับมีนิ่งเนี่ยมันทายกันอยู่แต่ว่าคำถามที่พี่ว่าน่าสนใจก็คือว่าพอฟอร์มมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับฟอร์มในดิจิตอลเนี่ยมันค่อนข้างมาเรียเบิลคือหมายถึงว่าเหมือนพี่ตูนบอกเอามาดูหนังโป๊ก็ได้เอามาฟังเอามาแบบเปิดวิดีโอฟังธรรมะก็ได้เอามาดูเอามาวิดีโอไลฟ์คอลกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่าฟอร์มของเทคโนโลยีมันมีความนิวทรัลระดับนึงเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันทำได้หลายประโยชน์ว่าเป็นกลางระดับนึงมันก็เลยอาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันเปิดพรมแดนใหม่ๆได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะกลับไปสู่สิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้นะว่าความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในความคุ้มเครือซึ่งเนี่ยเลยครับจะเป็นประเด็นนี้เลยครับว่าไอ้ material เนี่ยเป็นประเด็นที่4ที่อยากชวนคุยก็คือว่าไอ้ material อันนี้จะเป็นประเด็นท้ายๆแล้วว่า material ของศาสนาเนี่ยมันโยงกับ meaning แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเพราะว่าเมื่อกี้เรามีตั้งแต่วัสดุเรามีตั้งแต่แบบวิหารอันเริ่มเทิมของลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอจะถึงซีนที่แบบเขา introduce ไอ้รีโมทคอนโทรลของ PK ซึ่งตอนแรกพี่โอ้โหนี่นึกว่าคอนเสิร์ตโฮโลแกรมยิงขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันยิ่งใหญ่มากครับหรือคือจริงๆวันนี้เป็นเอเลี่ยนเทคโนโลยีแต่ว่าไปอยู่ในศาสนานี่คือมันพีคมากเลยครับในซีนนี้คราวนี้ก็เลยแบบมี3อ็อบเจกต์ที่คิดว่าน่าสนใจก็คืออาร์คิเทคเจอร์คือในระดับแบบใหญ่ๆไปจนถึงระดับแบบจับต้องได้เป็นอ็อบเจกต์แล้วก็สุดท้ายคือสถาปัตยกรรมครับวัตถุแล้วก็สุดท้ายคือริชวลก็คือพิธีกรรมอะไรเงี้ยครับที่มันถูกสร้างขึ้นมาไอสถาปัตยกรรมนี้พี่นึกถึงภาพนี้เลยครับเอาแล้วก็เมื่อกี้เราใช้คำว่า engineering phase เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีวิศวกรรมเนาะหมายถึงว่าจะสร้างไอความยิ่งใหญ่ได้เนี่ยมันต้องมีวิศวกรรมเข้าไปตอบโจทย์ไม่งั้นเราจะสร้างวัดโบสถ์ที่แบบโอ้โหมองขึ้นไปนี่เหมือนมองทะลุสวรรค์ชั้นฟ้าเห็นเทวดาลอยอยู่เห็นพระเจ้าลอยอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นโบสถ์ที่น่าสนใจมากในอิตาลีครับแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ไปอันนี้เป็นภาพที่พี่ถ่ายเองอันนี้คือSistine Chapel ที่วาติกันนะครับที่เป็นแบบ the last judgment ที่แบบว่าโหเห็นพระเจ้าแบบใหญ่มากแล้วก็ลอยอยู่ทั่วไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าอันนึงที่มันน่าสนใจเนาะก็คือแบบการทำวิศวกรรมเพื่อให้โบสถ์เนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มันมีพลังคนเข้าไปแล้วรู้สึกศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ในอินเดียมันก็มีค่อนข้างเยอะใช่มั้ยครับพี่ตุลในอินเดียเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องนึงของศาสนาในอินเดียนะครับมันถึงกับมีวิชาความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะเรียกว่าวัสตุศาสตราคมบ้างคัมภีร์อาคัมมาต่างๆบ้างเนี่ยไว้ออกแบบเทวสถานเลยนะฮะแล้วก็มีการแบบจำแนกวัสดุคุณต้องสร้างโครงสร้างยังไงส่วนไหนมีขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเป็นศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าไอการสร้างไอสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาวัตถุทางศาสนาเนี่ยถ้ามันมีพลังของมันครับแล้วมันสามารถดึงให้คนเนี่ยสามารถอะไรอะรับรู้พลังพวกนั้นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในอินเดียนะครับเอาเล่าให้ฟังเล็กๆเรื่องนึงครับอย่างอินเดียเนี่ยเวลาสร้างเทวรูปเนี่ยนะฮะวัสดุที่เขานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์สุดคืออะไรรู้ไหมฮะสมมติมีเงินทองคำทองเหลืองทองแดงอะไรเงี้ยนะสิ่งที่เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยแล้วก็เหมาะที่เอาไว้สร้างเทวรูปที่สุดก็คือก้อนหินครับโอ้ไม่ใช่วัสดุพวกโลหะเพราะอะไรเพราะว่าก้อนหินเนี่ยคำตอบง่ายๆที่สุดเลยคือมันมาพร้อมโลกนี้อะฮะมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นอะใช่ป่ะแต่ว่าคุณถ้าทองคำทองแดงคุณต้องไปหลอมคุณต้องไปสกัดคุณต้องไปทำมามันสร้างเพราะไอ้พวกนั้นมันชั้นสองหมดนั้นไอ้วิธีคิดเกี่ยวกับ material พวกเนี้ยศาสนามันคิดมาเยอะมากฮะแล้วมันคิดถึงขนาดเทวรูปต้องสูงเท่าไหร่เวลาคุณมองเข้าไปต้องรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องดรามาติกด้วยนะส่วนในเวลาคุณเข้าไปวัดอะ
มันเป็นละครที่ต้องทำให้คุณรู้สึกอะไรบางอย่างเสียงถึงมีบทบาทมากอารมณ์แสงทุกอย่างต้องถูกออกแบบหมดฮะเริ่มรู้สึกมันครับซึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรครับอ๋ออะไรครับพี่โอ้มันแบบเนี่ยเหมือนภาพเนี่ยแบบตอนที่แบบเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันยิ่งใหญ่มากนะครับคือแบบว่ามันเหมือนแบบบทนี้มันไม่สิ้นสุดมันแบบขึ้นไปถึงสวรรค์เลยอย่างเงี้ยครับแล้วอีกตัวอย่างนึงที่แบบพี่ว่าน่าสนใจเหมือนกันก็คืออิสลามิกอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยก็มีประเด็นพวกนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเนี่ยพี่ว่าเขาใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือตั้งให้มันมีความซับซ้อนแบบเนี่ยคุณไปมองแบบโบสถ์อันเนี้ยครับที่อิหร่านอย่างเงี้ยโอ้คุณไม่มีทางคิดเลยว่าแบบมนุษย์มันจะสร้างได้มันต้องเป็นอะไรที่แบบมาจาก divine plan แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็มีความคือตัวแปร x ในคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็มาจากคำทางอิสลามครับซึ่งพอเขาเอาคณิตศาสตร์มาบวกกับศาสนาเนี่ยมันก็ยิ่งมีพลังเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยครับคราวนี้ขยับจาก architecture scale มาสู่ body scale บ้างอะไรเงี้ยครับแบบระดับแบบเมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องแบบรูปปั้นอะไรเงี้ยครับไม่รู้พี่รู้จักอาจารย์วินัยไหมครับอาจารย์วินัยผู้นำพลเมื่อก่อนเป็นอาจารย์อยู่ที่ศิลปากรครับรู้จักครับเขาเป็นเมนเทอร์พี่คนหนึ่งแล้วเขาก็เอารูปแบบเขาเอารูปปั้นของพุทธเจ้าเรียโยแบบโยงไปจนถึงแบบสมัยกรีกเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยมันน่าสนใจมากเหมือนที่พี่ตูนบอกครับว่าแบบหินแต่ละประเภทหรือว่าไอ้เทคนิคในการสร้างพุทธรูปนี่มัน evolve over time เหมือนกันอย่างเงี้ยครับไม่รู้พี่ไก่เห็นฝั่งทางซ้ายนี่คือเป็นอียิปต์อะครับครับผมอียิปต์นี้มันก็เทคนิคในการสกัดหินก็มันยังแบบไม่ได้แอดแวนซ์เท่ากับเนี้ยถ้าเราดูในยุคกรีกเนี่ยถ้าอะไรอย่างอียิปต์เนี่ยทุกคนมันจะติดกับแผ่นด้านหลังอะครับคือหมายถึงว่ามันไม่สามารถจะทำให้แบบยกแขนออกมาได้เพราะว่าเทคนิคทางวิศวกรรมมันยังไม่แข็งขนาดนั้นแล้วหรือไม่ถ้าเกิดว่าอยู่บนก็คือต้องแบบว่าเอามือแตะทาบติดกันเพื่อให้แบบว่ามันติดกับบอดี้แต่ว่าพอมาเป็นยุคกรีกนะเดี๋ยวหักพอเป็นยุคกรีกนะพี่ก็เห็นมันมีหักก็คือว่ามันเริ่มแบบพยายามจะทำให้มือมันลอยเป็นอิสระแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอยิ่งกลับมาในยุคแบบว่าเรเนซองส์นี่คือแบบโอ้ท่ายากเลยคราวนี้พี่เห็นว่าเฮลคิวลิสแบบเหวี่ยงแขนสู้กับเซนทอร์เพราะว่ามันคือแบบมันคือบูรณะศิลปวัฒนธรรมใช่ไหมครับมันก็กลับไปสู่กรีกแต่ว่าทำให้มันแอดวานซ์ขึ้นด้วย new engineering new technology อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า bronze age ก็นี่ก็เป็นรูปหล่อที่แบบเป็นของอินโดนีเซียกับของอินเดียอะไรเงี้ยครับอันนี้น่าจะผิดนิดนึงพี่อยากว่าแบบพี่ตูนคิดยังไงอะครับพอเราเห็นแบบไอประวัติศาสตร์การเดินทางของรูปปั้นหรือว่าวิวัฒนาการที่แบบแต่ละเจเนอเรชันมาตั้งแต่แบบอิทธิพลของอินเดียอิทธิพลของกรีกมาสู่อินเดียไปสู่เซาท์อีสเอเชียอะไรเงี้ยครับคือพี่คิดอย่างนี้ครับอินเดียเนี่ยเวลาอินเดียนี่มันน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าก่อนจะมีเทวรูปที่เรารู้จักเนี่ยมันมีพวกรูปก่อนเนาะซึ่งมันเป็นอิทธิพลของพวกกรีกใช่ไหมครับเพราะรูปยุคแรกนี่เป็นกรีกเลยอ่ะแล้วมันจะมีแบบกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้ออะไรครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอมันกลายเป็นศิลปะอินเดียปุ๊บนะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คืออินเดียทอนกล้ามเนื้อลงกลายเป็นว่ามันจะเป็นรูปปั้นที่มีอะไรอ่ะอานาโตมีถูกต้องแต่ไม่แสดงมัดกล้ามเนื้อซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะพิเศษในศิลปะอินเดียนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีความคิดว่าเทพไม่ใช่มนุษย์อ่ะคุณเป็น divine form เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องมีไอ้เนื้อหนังแบบคนอ่ะซึ่งพี่คิดว่ากลายเป็นว่าสถาไองานประติมากรรมเนี่ยครับมันไม่ได้แค่โอเคมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะเช่นเทวรูปสมัยสุโขทัยคนปัจจุบันหล่อไม่ได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีดีกว่าจริงแต่ว่าในเชิงความรู้สึกในเชิงอะไรมันทำไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีไอ้เนี่ยเข้าไปผสมอยู่ในงานประติมากรรมด้วยโดยเฉพาะประติมากรรมทางศาสนาครับมันมีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกในการทำอ่ะค่อนข้างเยอะหรือว่าความคิดบางอย่างที่มันแสงอยู่อ่ะค่อนข้างเยอะครับแล้ววิวัฒนาการของการที่อยู่กล้ามเนื้อมันออกไปเนี่ยพี่ว่านี่มันน่าสนใจนะครับว่าแบบว่าก๊อดไม่ต้องแบบไปลงแรงงานไม่ต้องแบบไปขุดดินขุดทรายก๊อดก็แบบว่าร่างกายแบบว่าเรียนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ปัจจุบันมันตรงกันข้ามนะประหลาดมากเลยเพราะว่าพวกจิตรกรไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือช่างศิลปะเนี่ยพยายามจะไปสร้างเทวรูปที่มีกล้ามเนื้อนะกลายเป็นความนิยมคนปัจจุบันว่ากล้ามเนื้อมีสวยแต่ว่าไม่เข้าใจว่าการไม่มีกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีวิธีคิดอะไรอยู่ข้างหลังมันก็เลยกลายเป็นเทรนตอนนี้ที่ทุกคนพยายามจะสร้างเทวรูปให้มีกล้ามเนื้อกันไปหมดเลยซิกแพคกันทุกองค์เลยอ่ะซึ่งกลายเป็นรสนิยมของคนสมัยใหม่ซึ่งไม่ได้เข้าใจเรื่องแบบไอ้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องเอสเซติกเนาะเรื่องความงามของวิธีคิดเกี่ยวกับพวกนี้ครับแล้วอาจารย์วินัยเคยบอกพี่ด้วยว่าเวลาสมมติเราไปเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆอ่ะครับถ้าเราทำให้สัดส่วนมันปกติเนี่ยแล้วเรามองพระพุทธรูปจะหัวเล็กเขาก็ต้องทำให้หัวพุทธรูปเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อที่เวลาเรามองจากด้านล่างขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างมันสมส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับ
มันก็มีเรื่องทริคแบบนี้ด้วยถูกไหมครับใช่แล้วมันมีจริงๆพี่เคยฟังอันนึงแล้วพี่ทึ่งมากเลยจริงๆเวลาเราไปดูพระพุทธรูปในโบสถ์นะครับจริงๆพระพุทธรูปเป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรมที่อยู่ข้างหลังนะครับคือมันเป็นอันเดียวกันนะครับในงานจิตรกรรมไทยอ่ะเขาจะเซตอัพว่าจริงๆอ่ะเวลามันมีซีนผจญมารซีนอะไรใช่ไหมซีนตัดสรุปเนี่ยแล้วเขาแค่ดึงเอาพระพุทธรูปซึ่งอยู่ในภาพฝาผนังอ่ะให้ออกมาเป็นสามมิติมันจริงๆการวางทำไมต้องวางสูงทำไมต้องมีรูปอะไรเงี้ยเขาเซตอัพไว้ครับแต่ว่าเราเนี่ยส่วนหนึ่งใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของสตอรี่ที่อยู่ในโบสถ์ทั้งหมดแล้วมันจะมีพระพุทธรูปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาพแต่มันถูกดึงออกมาเป็นสามมิติแล้วเราเนี่ยอยู่ต้องมีเปอร์ว่าเรามองรูปภาพพวกเนี้ยถ้าเราเห็นเป็นยังไงด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ค่อยมีการศึกษาเรื่องนี้ครับมันทำให้เราขาดความเข้าใจต่อไอ้การแบบจัดวางแบบโบราณอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าเสียดายครับแล้วอันนึงที่แบบเคยไปอ่านก็คือเขาพูดถึงว่ามันมีพระพุทธรูปจีนที่บอกว่าด้านในเป็นมัมมี่ของพระสงฆ์จริงๆแล้วเขาก็สร้างพระพุทธรูปครอบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่านี่ก็น่าสนใจเหมือนกันครับครับครับแล้วพอเขาเนี้ยมีหลายที่นะครับไปดูได้นะฮะเมืองไทยก็มีฮะแต่ว่าคือมันเป็นอย่างนี้ฮะความเชื่อจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าพระบางองค์เนี่ยถ้าแบบบรรลุธรรมหรืออะไรเงี้ยร่างกายก็จะไม่เน่าเปื่อยแล้วมันก็จะจัดท่าเก็บไว้ในท่านั่งสมาธิทีนี้วิธีรักษาศพของคนจีนเนี่ยก็คือเอารักไปพอกฮะหรือว่าไปทำให้มันแบบแข็งแรงยิ่งขึ้นน่ะทีนี้พอบางทีเนี่ยถ้าพอกแบบสวยงามเลยเนี่ยมันก็จะดูข้างนอกเหมือนเป็นพระพุทธรูปเพราะจริงๆข้างในมันมีศพอยู่ครับว้าวครับก็คราวนี้พอเป็นพระพุทธรูปแล้วครับอันนึงที่พีเคก็ไปเจอก็คือเนี่ยไม่ได้มาแค่รูปปั้นแล้วอันนี้เป็นตัวจริงออกมาเดินอยู่กินขนมอยู่ในตลาดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคอสเพลย์นะใช่เป็นคอสเพลย์แล้ว PK ก็แบบเนี้ยไปติดป้ายประกาศตามหาอยู่ว่าเนี้ยพระเจ้าอยู่ไหนแล้วแบบอ้าวเฮ้ยเดินกินอะไรเนี่ยเดินกินไส้กรอกอยู่ในถนนอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็เลยแบบไปตามหากันอะไรเงี้ยซึ่งแบบพีก็พบว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่ในหนังอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีเทรนด์ว่าเด็กอินเดียหลายคนเขาจะแต่งคอสเพลย์แบบนี้ด้วยซึ่งพีอยากรู้ว่าแบบมันคืออะไรอะครับพี่ตุลอ๋อในอินเดียเนี่ยครับบางเทศกาลที่มีงานเฉลิมฉลองเช่นวันเกิดของเทพเช่นวันเกิดพระกฤษณะอะไรเงี้ยเขาจะมีละครครับเขาก็จะเอาจับเด็กๆเนี่ยมาแต่งตัวเป็นเทพเพื่อเล่นละครหรือว่าในงานเฉลิมฉลองบางอย่างเนี่ยเขาก็จับมาแต่งแต่ทีนี้มันอาจจะหลายคนแข่งกันมันก็เลยมีเยอะแยะคือที่อินเดียเนี่ยชอบอะไรแบบนี้ฮะชอบให้มีการแบบคอสเพลย์แล้วบางคนนี่ก็นับถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเช่นเด็กๆที่แต่งตัวเป็นก๊อดอย่างเงี้ยเฮ้ยให้พรได้ในวันสำคัญทางศาสนาอะไรอย่างเงี้ยว้าวคือจะมีลักษณะแบบเป็นอย่างนั้นด้วยจริงๆแล้วมันก็จะมีคนที่ประเภทอย่างเงี้ยครับในอินเดียก็คืออาชีพเหมือนกับจะเป็นขอทานแหละแต่ว่าฉันไม่ได้ขอทานแบบไม่ศักดิ์สิทธิ์นะฉันก็คอสเพลย์เป็นก๊อดอย่างน้อยอยู่มาทำบุญกับฉันอะอยู่ก็ได้ตังค์หรืออายุก็ได้พรไปอะไรเงี้ยมันมีว่าทำแบบนี้แล้วทำไมเขาไม่ถือว่าแบบนี้เป็นการลบหลู่ครับเหมือนถ้าแบบสมมติใครมาแต่งตัวเป็นพระเจ้าในไทยเนี่ยพี่ว่าอาจจะโดนเหมือนกันนะโอ้โหไม่น่าเหลือคืออินเดียเนี่ยมันมีวัฒนธรรมละครฮะคือละครในอินเดียเนี่ยแต่เดิมไอ้พวกการแสดงละครเนี่ยเขานับถือว่าเป็นเรื่องทางศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่เล่นเป็นก๊อดเล่นเป็นอะไรนี่มันศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเลยมันถ้าเกิดอยู่แต่งเป็นก๊อดปุ๊บเนี่ยอยู่ให้พรคนดูบนเวทีได้มันไอจากว่าทำละครแบบนั้นเนี่ยมันค่อยขยายมาสู่แต่งคอสเพลย์ชั่วคราวกันอย่างเงี้ยครับเป็นรับทานรับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเห็นทั่วไปในอินเดียฮะไปเที่ยวในเห็นตลอดว้าวครับสุดยอดเลยครับพี่ไก่เคยเห็นไหมครับในไทยก็มีใช่ไหมครับพี่ในไทยเป็นพวกเจ้าทรงครับส่วนมากเบอร์พี่ก็เห็นที่เขาข้างหลังที่เขาแต่งเป็นอะไรนะเจ้าพ่อโดเรมอนหรือว่าเจ้าพ่ออะไรที่แบบใช่ก็ทึ่งเหมือนกันเขาโอ้โดเรมอนมีร่างทรงแล้วพี่อยากพี่อยากกระโดดข้ามไปเรื่อง language เรื่องภาษาโอเคครับได้ครับมันจะดึกโอเคโอเคจะเสร็จแล้วคราวนี้มีอีกอันนึงที่แบบก่อนจะข้ามไป language ซึ่งอันนี้มันเป็น transition ไปสู่ language เลยก็คือเนี้ยที่ว่าแบบว่ามันจะเกิดไอการเนี่ยครับพี่ตุลเลยครับภาพนี้คืออย่างนี้คือจริงๆเนี่ยอินเดียเนี่ยนับถือสิ่งในธรรมชาติอยู่แล้วต้นไม้ก้อนหินอะไรเงี้ยมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยคนทั่วไปอ่ะในมันไม่รู้ว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมันมีวัฒนธรรมตั้งแต่อินเดียโบราณนะครับสมมุติว่าเขารู้สึกว่าตรงนี้มันมี power อยู่มันมี god อยู่มันมีแบบ spiritual อะไรบางอย่างอยู่เนี่ยเขาจะไปมาร์กไว้ว่าอันเนี้ยมันไม่เหมือนตรงอื่น
อันนี้เป็นวัฒนธรรมอินเดียมาตั้งแต่โบราณครับวิธีที่ง่ายสุดที่อินเดียทำนะครับเท่าที่พี่เคยเห็นมี2แบบหนึ่งก็คือเอาไอ้ผงเจิมมาไปป้ายไว้เพื่อแสดงเห็นว่านี่ศักดิ์สิทธิ์นะฉันกำลังทำบูชาแล้วนะอันนี้คือสัญลักษณ์ที่หนึ่งง่ายที่สุดแบบในหนังเลยฮะกับแบบที่สองคือเอาลูกตาไปติดลูกตาไปติดเลยเหรอครับใช่มันจะเป็นทำเป็นแบบเหมือนลูกตาเล็กๆครับแล้วไปติดไว้แล้วก็คนก็ต้องตาหรือว่าตาเดียวครับ2ตาฮะไปติด2ตาแล้วคนก็อันนี้แหละคือก๊อดแหละว้าวแล้วเวลาเราไปตามชนบทในอินเดียเนี่ยเราจะเห็นก้อนหินที่มีลูกตาเยอะแยะไปหมดฮะก็คือคนก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือแบบเป็นสปิริตของป่าบ้างของภูเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องทำมาร์กไว้นิดนึงว่าเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วในหนังเนี่ยมันเข้าใจเรื่องนี้ไงมันก็เลยออกมาทำแล้วอย่างนี้แสดงว่าอะไรก็แล้วแต่แดนสามารถทำให้ศักดิ์สิทธิ์ได้หรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถูกครับถูกครับมีหนังหลายเรื่องเล่นกันเรื่องแบบนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งชื่ออะไรนะอะไรนะอยู่ๆก็มีหินข้างทางอ่ะมันเป็นหนังอินเดียเหมือนกันนะพี่จำชื่อไม่ได้แล้วก็มีคนหนึ่งอะฮะเอาน้ำไปลาดๆแล้วก็แบบทุกคนก็ในหมู่บ้านก็พากันมาไหว้อ่ะคืออะไรประมาณนี้ครับมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยบ่อยๆจริงๆตั้งแต่สัตยาจิตเลทำหนังอันนึงนะครับจากบทละครเรื่อง Goddessของรพินทรนาถากูนะครับมันเป็นหนังขาวดำนะก็พูดประเด็นนี้แต่อันนั้นเป็นคนคือคนป่วยแล้วอยู่ๆคนก็คิดว่าเขาศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วเขาก็ถูกคิดว่าเขาเป็นแบบเทพมาเกิดอ่ะแล้วสุดท้ายก็เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวอะไรประมาณนี้ครับในอินเดียมันจะมีเรื่องอย่างนี้เยอะครับคราวนี้ MIT ก็มีคลาสเหมือนกันครับเขาสอนวิชาการทำให้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันอันนี้คือคณะมนุษยศาสตร์ของ MIT เขามีคลาสซึ่งพี่ไปเรียนด้วยชื่อว่า Paranormal Machine หรือว่าคลาสว่าด้วยเครื่องจักรparanormal คืออะไรพี่แบบเครื่องจักรเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยครับซึ่งคลาสนี้มันบียอนมากเพราะว่าแบบเขาเอา professor ที่เป็นแบบทาง humanities กับ technology มารวมกันอย่างเงี้ยแล้วคลาสแรกที่จำได้สนุกมากคือให้เล่นการ์ดทาโร่แล้วก็พยายามจะ deconstruct ว่า magic มันเข้ามาตอนไหนอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบว่าแล้วคลาสนี้ก็แบบตอนสับไพ่หรือว่าอะไรเงี้ยพยายามจะเข้าใจแล้วก็คลาสนี้เป็น lab นะครับคือไม่ใช่เป็น lecture คือครึ่งนึงจะเป็นแบบเป็น discussion แล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยจะต้องเอาแนวคิดที่เรียนเนี่ยมา experiment สร้างให้มันเกิดความเหลือเชื่อขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้เป็นธีมเรื่องแสงเขาก็ให้แบบโปรเจคเตอร์ให้หลอดไฟให้แล้วก็บอกเนี่ยทำยังไงก็ได้ในวันเนี้ยให้สร้างปรากฏการณ์ที่มันให้เป็นแสงเหนือธรรมชาติขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเอาเทคโนโลยีโดยเอาบทเรียนจากในอดีตอย่างเช่นมันจะมีแบบ Pepper Go ที่แบบใช้แบบ reflection ทำให้เหมือนแบบเป็นผีลอยขึ้นมาหรือว่าใช้เครื่องฉายควันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งคลาสนี้ก็เป็นคลาสที่แบบพีคมากคลาสนึงผมมีตัวอย่างคืออย่างพี่ตุลตอนนี้นะฮะได้ใช้เทคนิคนั้นอยู่นะฮะคือมีแสงโฮลี่มีแสงอยู่ข้างหลังการวางกล้องให้เงยขึ้นเนี่ยฮะเป็นเทคนิคในการทำให้ตัวเองดูศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนี่ก็เป็นคลาสที่สนุกมากครับเรื่อง paranormal machine คราวนี้พี่ไก่เร่งแล้วเราจะปิดจะจบประเด็นแล้วก็คือเรื่องสุดท้ายก็คือภาษากับ religious ครับว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เราในคุณลูกชิ้นเนี่ยเขาก็พูดมากเหมือนกันนะครับแล้วระหว่างพูดไปด้วยก็มีดนตรีแบบตึงเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าแบบดนตรีกับศาสนานี่มันก็โยงมาตั้งแต่กรีกแบบเวลาแบบกรีกทราเจดีเล่าเรื่องก๊อดก็ต้องมีคอรัสหรือว่าแบบญี่ปุ่นจะไล่ผีไล่ปีศาจก็ต้องใช้เสียงกลองต้องมีริทึมบางอย่างอะไรเงี้ยครับแต่พี่ว่าอินเดียนี่มันมีความพิเศษมากเลยครับพี่ตุลที่แบบว่าเรื่องเกี่ยวกับเสียงกับศาสนานี่คือมันมีมิติไหนบ้างหรอครับคือคนอินเดียคิดอย่างนี้ครับว่าเสียงเป็นคือคนอินเดียรู้มาตั้งแต่โบราณว่าเสียงเป็นความถี่เนาะแล้วทีนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าความถี่เนี่ยรีเลทกับความรู้สึกหรือว่าสภาวะบางอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะมีการพัฒนาดนตรีระบบแบบโน้ต7ตัวโน้ต12ตัวเนี่ยตั้งแต่ยุคพระเวทนะครับมันเริ่มใช้เสียงที่เป็นทำนองสูงต่ำแล้วมันก็เชื่อว่าเสียงเหล่านี้มันจะรีเลทกับอารมณ์ความรู้สึกของคนทีนี้ไอความรู้อันเนี้ยตั้งแต่โบราณนะครับมันถูก developมาในอินเดียจนกระทั่งมันกลายเป็นศาสตร์เรื่องดนตรีอินเดียขึ้นมาทีหลังแล้วมันก็ถูกใช้กับศาสนามากถึงกับคนพูดว่าเพลงในอินเดียครับมาจาก2แหล่งเท่านั้นนะครับ1ก็คือวัด2ก็คือโรงภาพยนตร์งั้นเวลาเราไปฟังเพลงในอินเดียเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยอัลบั้มทั้งหลายเนี่ย1ถ้าไม่เป็นเพลงศาสนาก็คือเพลงฮิปที่มาจากหนังมีแค่นี้จริงๆนะครับอินเดียซึ่งหนังก็เกี่ยวกับหนังก็เกี่ยวกับศาสนาอยู่เหมือนกันคือมันมาจาก2แหล่งจริงนะแต่ว่าหลังๆโอเคมันอาจจะมีศิลปินที่เป็นเอกเทศอะเยอะแต่ว่าสมัยก่อนนะครับอินเดียเพลงมาจาก2แหล่งนี้เท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่มากๆสำหรับแบบศาสนาแบบอินเดียเนาะไอ้เรื่องเพลงเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับมีบทบาทอาจจะมากที่สุดด้วยครับครับ
แล้วจริงๆเสียงนะนอกจากแบบเป็นริทึมของแบบดนตรีที่แบบเข้าสู่พระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีแนวคิดที่บอกว่าจริงๆ human cognition เริ่มต้นเนี่ยครับมันเกิดมาจากเสียงที่มนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆตัวเองเนี่ยสามารถจะมีเสียงภายในได้แล้วเข้าใจว่าเสียง inner thought เนี่ยเป็นเสียงที่มาจากกระซิบของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นหัวของเราเนี่ยสมัยก่อนใช่ๆครับ bicameralism model of cognition ว่า consciousness เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เนี่ยเทคคอนโทรลว่าเสียงข้างในของเราเนี่ยเป็นเสียงของเราเองไม่ได้เป็นเสียงที่มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนี้ก็เป็นอันที่แบบน่าสนใจแล้วก็เอามาใช้ทำเป็นหนังแบบ Westworld ที่บอกว่าเนี่ย AI มันจะเกณฑ์ consciousness ก็ต่อเมื่อ AI มันมีเสียงตัวเองไม่ได้แบบฟังเสียงของโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอบอกว่า language กับ cognition มันไปเกี่ยวกับ God อย่างเงี้ยครับตอนที่พี่ไปที่โรมเนี่ยมันก็ไปได้ก็มีกายก็เล่าให้ฟังเรื่องแบบภาพเนี้ยครับว่านี่เป็นภาพของไมเคิลแองเจโลใช่ไหมครับที่แบบว่า the creation of Adam ว่าเนี่ยพระเจ้ากับอาดัมตอนสร้างกันเนี่ยจะแบบจะ connect กันซึ่งเขาบอกว่าไมเคิลแองเจโลเนี่ยจริงๆแบบมีความเป็นแบบ scientist ระดับนึงเหมือนกันเขาต้องการจะสื่อสารว่าภาพเนี้ยครับไม่รู้ว่าพี่ไก่เห็น shape ของพระเจ้าไหมครับครับเขาบอกมันภาพเนี้ยมันเป็น shape ของสมองนะครับใช่ครับซึ่งอันเนี้ยมันมีตีเปเปอร์ตีพิมพ์ในแบบวารสารทางการแพทย์ด้วยนะครับว่าเขาไปตีความไอ้รูปร่างของสมองที่มันเอนแคปซูเลตพระเจ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาลงลึกไปขนาดนั้นก็คือว่าไอ้ภาพเนี้ยมันเป็นว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนของสมองอะไรเงี้ยครับ ซึ่งเขาบอกว่าพระเจ้าตำแหน่งของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในในลิมบิกซิสเต็มที่มันเป็นอิโมชันอลพาร์ทของฮิวแมนนะครับคือลิมบิกซิสเต็มมันอยู่ตรงกลางมันเป็นสมองที่มันค่อนข้างพรีมิทีฟสมองส่วนที่มันแบบเป็นเรื่องเรชชันอลเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพระเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าพอเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยบอดี้อยู่ในลิมบิกซิสเต็มเป็นเรื่องอิโมชันอย่างเงี้ยมือพระเจ้าเนี่ยชี้ไปที่ reasoning ว่าจริงๆไอการที่คุณจะเข้าถึงพระเจ้าได้เนี่ยคุณตรงนี้มันก็มีการตีความได้หลายแบบว่าการที่ทำไมพระเจ้าอยู่ที่ลิมบิกแล้วชี้ไปที่คอร์เทกซ์เนี่ยมันตีความยังไงแต่ว่าหนึ่งในการตีความที่เขาพูดถึงก็คือว่าจริงๆพระเจ้าเนี่ยมันเกิดจากไอ reasoning เนี่ยที่มันสร้างขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะรองรับอิโมชันที่อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับพี่กายว่าเราต้องหาตัวแทนบางอย่างเพื่อที่ตอบสนองความรู้สึกที่เราอยากจะมี being บางอย่างที่แบบคุ้มครองปกป้องเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเนี่ยมีไมเคิลแองเจโลต้องการจะสื่อไว้ในภาพ creation of Adam ก็คือมันมีโน้ตที่เขาเขียนไว้แล้วก็มันก็มีคนมาตีความตามที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งภาพเนี้ยพอเราดูปุ๊บเนี่ยไม่งั้นมันก็จะแปลกๆว่าทำไมผ้าคลุมมันแบบมันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยครับแต่พอเรามาเปรียบเทียบกับอนาโตเมียสมองก็คือมันเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือพี่ขออย่าทีเมื่อกี้เร็วมากกลัวคนตามไม่ทันอ๋อครับก็คือตำแหน่งของพระเจ้าในส่วนของสมองเนี่ยคืออยู่ที่ฝั่งอิโมชันคืออยู่ในส่วนของสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์นะแล้วก็ชี้นิ้วไปทางสมองส่วนที่เป็นการใช้เหตุและผลครับก็คือสมองส่วนหน้าเนี่ยพี่จะเห็นว่าเขาอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วนิ้วเขาชี้ไปที่ frontal lobe ออกมาทะลุออกมาอะไรครับโอเคฮะครับซึ่งมันตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นะครับไปตามอ่านได้อันนี้ช็อกเลยครับผมครับพีคมากแล้ว PK นี่ก็พูดอีกว่าไอ้สมองไอ้ภาษาเนี่ยเขามาจากวัฒนธรรมที่แบบใช้สื่อสารด้วยสมองโดยแบบไม่ต้องผ่านความคิดอะไรเงี้ยอ่านใจกันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็นึกถึงแบบ brain computer interface ซึ่งเราคุยกันในรอบที่แล้วเนาะในตอนไซไฟว่าเราจะเอาเครื่องมาอ่านคลื่นสมองของคนแล้วแบบตีออกมาเป็นภาษาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครอยากดูก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวที่ทำเรื่องเอาฟูดปรินต์เอาเครื่องอ่านคลื่นสมองมาคอนโทรลฟูดปรินเตอร์ซึ่งถ้าอยากรู้ไปติดตามในตอนก่อนหน้านี้ได้ครับครับผมอัมเดอร์ด็อกภาค2ครับโฆษณาไปเรื่อยๆคราวนี้อันสุดท้ายพี่ก็คือเพิ่งเห็นตอนที่กำลังเตรียมสไลด์นี้ก็เลยแบบไปเห็นทอล์กอันนึงพี่ตูนน่าจะรู้จักใช่ไหมครับโปรเฟสเซอร์ครับเขาอยู่เขามาเกษียณมาอยู่ที่ไทยเหรอครับไม่ครับเหมือนกับเขาถ่ายทอดมาแล้วก็เป็นกลายเป็นประเด็นในบ้านเราอะแต่ว่าแกไม่น่าจะอยู่ที่ไทยนะครับคือพี่ไม่รู้จักแกเป็นการส่วนตัวก็เพิ่งมาตามประเด็นหลังจากที่มีสัมมนาเนี่ยครับเพราะว่าพี่ไปดูในที่อยู่เขาอะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเกษียณแล้วอยู่ที่หัวหินนะครับพี่น่าจะไปชวนเขามาพี่ว่าน่าสนใจอะไรมาคุยไหมพี่ลองเล่าก่อนได้ไหมอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นคือเขาก็มาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาฮินดูแบบที่เราคิดกันไม่ใช่ภาษาอินโดภาษาสันสกฤตแบบที่เราภาษาบาลีเพราะว่าเขาบอกบาลีนี้มันเป็นโปรโตแลงเกวจคือมันเป็นแลงเกวจที่สร้างขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อจะถ่ายทอดเรื่องราวทางศาสนาแล้วมันเป็นการหยิบยืมเอาจากหลายๆรีเจียนของอินเดียมาผสมกันอะไรเงี้ยครับดังนั้นเขาไม่คิดว่ามันเป็นภาษาจริงอะไรเงี้ยซึ่งพี่ตูนคิดว่ายังไงอะครับพี่คิดว่าจริงๆประเด็นเนี้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเถียงกันเยอะมากครับในบ้านเราอะคือประเด็นก็คื
จริงๆมันก็มีหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนที่เขาเสนอนะครับว่าภาษาบาลีได้ถูกภาษาประดิษฐ์ที่ถูกประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะถูก develop ขึ้นในลังกานะครับเพื่อบันทึกคำสอนในพุทธศาสนาประเด็นก็คือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันยังไม่มีการจดจำด้วยตัวอักษรคืออักษรที่ใช้บันทึกคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเริ่มต้นทีหลังพุทธกาลไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทางรู้เลยว่าพุทธเจ้าพูดภาษาอะไรจริงๆทีนักวิชาการก็เดากันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะบาลีหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายเถรวาทมีคำพีเก่าสุดพูดบาลีแต่ประเด็นก็คือไม่เคยมีจารึกภาษาบาลีที่เจอเก่าๆรุ่นแบบเก่าๆในอินเดียเลยอ่ะทีนี้มันก็เลยเป็นข้อเสนอแบบนี้แต่ว่ามันกลายเป็นประเด็นร้อนในบ้านเราครับเพราะเรารู้สึกว่าอ้าวแล้วพระไตรปิฎกเราที่เราเคยถือว่าเก่าที่สุดเป็นของแบบออริจินอลที่สุดอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แล้วมั้งเพราะว่าในเมื่อบาลีมันเป็นภาษาประดิษฐ์ใหม่อ่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทางจะพูดว่าอะไรอ่ะ politics ที่เป็นศาสนาไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ประเด็นความรู้แล้วครับตอนเนี้ยแต่เป็นเรื่องใหญ่มากนะตอนนี้นักวิชาการไทยแบบเต้นกันเต้นเจ้าเข้าเลยครับตรงเนี้ยใช่กับประเด็นที่การเสนอครับซึ่งเขาก็พูดอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงๆพระพุทธเจ้าในอนุญาตให้แปลภาษาเนี่ยไปได้ก็คือตอนแรกมันก็มีพระนักบวชมาตั้งคำถามว่าเราจะแปลไปเป็นภาษาที่คนทอบท้องถิ่นเข้าใจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกแปลไปเลยแบบว่าถ้าเป็นภาษาที่คนเข้าถึงได้ก็ควรจะแปลดังนั้นตอนนี้เราอยู่ในยุคดิจิตอลแล้วก็แปลบุดดิซึมมาเป็นแชทบอทได้นี่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้แล้วสำหรับใครที่ตั้งคำถามอะไรเงี้ยครับคราวนี้พี่ไก่เราเข้าสู่ตอนจบแล้วครับอ๋อเมื่อกี้จริงเสริมนิดนึงว่าเราว่าการแปลน่าสนใจเพราะว่าเราก็จะชอบสงสัยนะว่าเอ๊ะบางทีเราสวดมนต์หรืออะไรเราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่หรือสวดมนต์นั้นมันแปลว่าอะไรซึ่งก็เข้าใจได้ว่าบางทีเราได้ยินวิธีคิดว่าเราต้องศึกษามันสิเราถึงเข้าใจคือเหมือนตัวเราต้องถูกรอเข้าไปก็ต้องสเต็ปก่อนนะยื่นมือเข้าไปก่อนเพื่อเข้าไปสู่การเข้าใจศาสนาผ่านภาษานั้นแต่ผมมองกลับกันก็คือผมเห็นด้วยกับที่พี่พูดนะว่าจริงๆแล้วอะอะไรก็ตามที่มันจะช่วย bridge the gap หรือว่าช่วยเป็นสะพานมาสู่ความเข้าใจของคนจำนวนมากได้ฮะถ้ามันต้องการการปรับตัวต้องการการตีความหรือสร้างสรรค์ผมคิดว่ามันก็จำเป็นเนาะเพราะเราก็มองว่าศาสนาก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะสร้างความสงบสุขในจิตใจหรือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเองก็ตามอะไรเงี้ยเยี่ยมครับทำทุกวิธีการเพื่อที่จะเข้าถึงคนให้ได้มากที่สุดนะนี่ความเชื่อส่วนตัวครับคราวนี้พอเราเข้าใจศาสนาผ่านภาษาแล้วครับภาษาสุดท้ายที่พี่ว่าเขาใช้ในตอนจบเนี่ยพี่ว่ามันทรงพลังมากนะที่แบบว่าพีเคกับพี่ลูกชิ้นเนี่ยเขามาดีเบตกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ลูกชิ้นก็บอกว่าเนี่ยตอนต้นเนี่ยคุณบอกว่าก๊อตเนี่ยมันหายไปต่อมาคุณบอกก๊อตเนี่ยเป็นของปลอมต่อมาคุณจะบอกไหมว่าก๊อตเนี่ยตายไปแล้วแล้วคุณต้องการอะไรทำไมแบบว่าต้องการโลกที่ไม่มีพระเจ้าหรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็พูดต่อไปว่าเนี่ยคนเนี่ยมันบางทีมันไม่มีแบบอะไรมันไม่มีข้าวจะกินแบบมันไม่มีชีวิตมันเลวร้ายอย่างเงี้ยมันไม่มีที่จะอยู่แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยมันให้ความหวังกับคนอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าคุณจะเอาพระเจ้าออกไปจากคนเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาแทนที่โอ้นี่มันพี่ว่ามันเป็นประโยคที่มันแรงมากเสร็จแล้วพี่ปูนคิดยังไงกับคำถามนี้บ้างครับพี่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็น objection ที่มันมาจากฝั่งศาสนาเสมออ่ะคือฝั่งศาสนาใช่ไหมครับเวลาจะไปถกเถียงกับฝั่งที่เขาไม่เอาศาสนาเนี่ยก็จะชอบอ้างอะไรแบบนี้ว่าเฮ้ยคุณจะเอาอะไรมาแทนคุณค่าที่เรามีอยู่แล้วคุณจะเอาอะไรอ่ะไอ้เนี่ยคุณค่าเรานี่มันไม่ได้เป็นคุณค่าเฉยๆนะแต่มันเลี้ยงดูมนุษย์นะเว้ยมันช่วยให้มนุษย์อยู่มีชีวิตขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับพี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ่งที่ PK ตอบมันก็น่าสนใจไงครับเพราะว่าเขาเริ่มตอบเขาก็ตอบว่าเขาบอกว่าเขาก็ agreeว่าแบบเนี้ยพระเจ้าเนี่ยมีคุณค่าจริงๆแล้วก็บอกตอนนี้เขาเป็นเอเลี่ยนแรกๆที่เขามาอยู่บนโลกเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าเขาจะได้รีโมทคืนเพราะเขารู้ว่าแบบพระเจ้าน่าจะช่วยได้เขาก็บอกว่าเขาก็บีลีฟอยากว่ามันดีจริงๆแต่ว่าเขาก็ถามว่าแล้วพระเจ้าไหนที่เราควรจะเชื่อใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่ามันมีพระเจ้าอันแรกที่แบบว่าพระเจ้าที่ create all us all แล้วก็อีกอันนึงคือ create by people like you ซึ่งแบบโอ้นี่ก็มีพลังมากคือมีพระเจ้าที่สร้างเราทั้งหมดและพระเจ้าที่เราไปสร้างขึ้นมาโอ้โหพี่ฟังประโยชน์นี้ขนลุกเลยครับแล้วเขาก็แล้วนี่พี่ลูกชิ้นพี่ลูกชิ้นแบบโอ้แล้วก็เขาก็บอกคมเขาก็บอกต่อไปว่าก๊อดที่สร้างเราทั้งหมดเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับพวกเราอ่ะคือโกหกแบบว่าpretend แบบว่าหลอกลวงแล้วก็ให้ความหวังแบบลมๆแรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับให้แบบว่าเข้า
เข้าหาคนรวยแล้วคนจนก็ปล่อยให้ยืนรออะไรเงี้ยครับดังนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณเนี่ยกำลังทำเพื่อก๊อดอยู่เนี่ยก๊อดเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากคุณเนี่ยยืนอยู่บนดาวเคราะห์เล็กๆแบบอยู่ในจักรวาลอันยิ่งใหญ่พระเจ้าเนี่ยเขาครีเอททั้งจักรวาลคุณอ่ะไม่ต้องคุณไม่สามารถปกป้องพระเจ้าได้หรอกพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการปกป้องคุณแบบไม่ต้องการการปกป้องของคุณหรอกเขายิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณจะไปปกป้องได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็จบคำตอบของเขาว่าเนี่ยวันเนี้ยเพื่อนเขาตายเพราะว่าคนเนี่ยพยายามจะปกป้องพระเจ้าโดยเอาพระเจ้ามาเป็นเหตุผลในการฆ่ากันในการทำลายกันและกันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเรายังเขาเรียกว่าเชื่อในพระเจ้าที่เป็นดูพลิเคทเขาเรียกว่าเป็นดูพลิเคทคือพระเจ้าที่สร้างเรียนแบบขึ้นมาไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะเหลือแต่รองเท้าที่ไม่มีคนใส่ในโลกอะไรเงี้ยเขาบอกอุ้ยหุยน้ำตาไหลเลยครับน้ำตาจีไหลเลยตอนฟังประโยคนี้ที่สุดเลยครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นฉากที่พีคในหนังแต่ว่าพี่ถึงบอกได้ว่าโอในแง่หนึ่งหนังก็ยังโกรศาสนาใช่ไหมฮะมันก็สุดท้ายแล้วมันก็ได้ปฏิเสธใช่ไหมมันก็พูดยังเปิดช่องคล้ายว่าเฮ้ยก๊อดมันก็มีแหละแต่ยูไม่รู้อะไรหรอกยูอ่ะยูแต่ว่าก๊อดที่ยูกำลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นการเมืองของยูอ่ะมันเป็นผลประโยชน์ของยูอะไรเงี้ยนะพี่เลยตีความว่าจริงๆหนังเรื่องเนี้ยมันไม่ได้แอนตี้ศาสนาใช่ไหมครับแต่ว่ามันแอนตี้ไอองค์กรทางศาสนาความชอบชนชั้นนักบวชอะไรเงี้ยก็เลยฉากนี้มันชัดสำหรับพี่อ่ะถ้าพี่ตูนเป็นพ่วงกับเนี่ยครับอ๋อเชิญเลยครับจริงๆสิ่งที่เขาพูดมันก็ส่งพลังจริงนะมันก็มันเป็นสารที่ส่งไปที่คนที่นับถือศาสนายอมรับได้ไงฮะคือถ้ามันเป็นหนังแอนตี้ศาสนาเลยพี่คิดว่าในแง่นึงอ่ะหนังมันจะไม่ยอมรับจากคนที่เขานับถือศาสนาแต่ในแง่นึงอ่ะถ้าเราเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาเราก็จะหงุดหงิดนิดนึงนะถ้าเราช่างสังเกตหน่อยว่ามันก็แบบแอบไอ้นี้นิดนึงอะไรเงี้ยมีความแบบคืออยู่พูดแบบนี้อยู่พูดแบบคนในมากๆอ่ะอยู่เป็นศาสนิกชนมากๆอ่ะวิธีพูดแบบพีเคพูดนะพี่ไม่รู้นะมันก็ทำให้พี่รู้สึกแบบหงุดหงิดนิดนึงครับแต่ก็โอเคมันก็ดีอะฮะเป็นฉากที่ดีมากๆที่มันจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าพระเจ้าคืออะไรเพราะเขาบอกเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจริงๆคืออะไรอ่ะพี่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบบอกว่าโอเคเขาก็ไม่ได้ฟันธงว่าแบบพระเจ้าคืออะไรแบบเป๊ะๆเขาก็ค่อนข้างหลวมพี่สงสัยว่าถ้าพี่ตุลพุ่มกับพี่ตุลจะทวีคฉากนี้หรือจะแก้ตรงยังไงไหมครับพี่ก็ต้องคิดว่าพี่จะฉายที่ไหนครับถ้าพี่ครับดีครับก็ต้องคำนึงถึงลูกค้าเราด้วยครับเวลาทำเป็นเซอร์วิสจริงๆเลยครับเยี่ยมครับแล้วก็พอกับพี่ไก่เคยชวนคุยว่าแบบมันก็มีประโยคนึงที่แบบว่าแบบถามว่าแล้วถ้าแบบศาสนาหายไปมันจะเอาอะไรมาแทนอะไรเงี้ยพี่ไก่ก็ให้ไปดูแบบในเซเปียนที่เขาบอกว่าเนี่ยทุกนาร์เรทีฟที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยต่อให้จักรวาลมันแบบต่อให้โลกเราระเบิดไปในจักรวาลมันก็จะไปต่ออยู่ดีดังนั้นนาร์เรทีฟที่เราสร้างขึ้นมาว่าความหมายในชีวิตเราคืออะไรจริงๆมันฟอลส์อันนี้พี่ไก่ขยายความหน่อยครับโอ้โหโยนเผือกร้อนมาให้นะฮะคือจริงๆตอนอ่านอันนี้ของยูวัลฮารารีใช่ไหมฮะเล่มล่าสุดของเขามันเป็นประโยคที่ผมอ่านแล้วรู้สึกเสียวสันหลังแทนคนเขียนเลยครับว่าแบบถ้าคนที่เขาศรัทธามีศรัทธาศาสนามากหรือว่าใจแคบหน่อยเขาจะรู้สึกว่าหนังสือหรือว่าสิ่งที่ยูวัลฮารารีเขียนเนี่ยอันตรายคือเขาบอกว่าเหมือนว่าถ้าคุณอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับจักรวาลอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบเกี่ยวกับความหมายของชีวิตเกี่ยวกับว่าเราเกิดมาทำไมอะไรเงี้ยฮะก็คือเราต้อง observe suffering หรือว่าให้ตรวจสอบความทุกข์ของตัวเองแล้วก็สำรวจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าคำตอบที่คุณได้มันคือสตอรี่อ่ะสมมติว่าเราไปถามว่าเราเกิดมาทำไมแล้วก็มีคนตอบเราหรือเล่าเป็นแบบตำนานเล่าเป็นแบบเรื่องราวอ่ะมันไม่จริงเขาบอกว่าจริงแล้วเรื่องเล่ามันไม่ใช่คำตอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าแบบเกี่ยวกับอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับซึ่งผมนี่อันตรายมากเลยนะนี่เหมือนไปปิดประตูใส่ศาสนาทั้งมวลแต่ก็รู้สึกว่าก็น่าสนใจอ่ะคือเขาก็เหมือนตั้งคำถามในภาคที่ใหญ่ขึ้นกว่าแค่ตัวคำสอนเองแต่เป็นฟอร์มของการเล่าฟอร์มของการสื่อสารเลยด้วยซ้ำว่าถ้ามันเป็นการสื่อสารแบบที่มันเป็นสตอรี่มีตัวละครมีการเดินทางมีนู่นนั่นอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่จริงอาจจะไม่จริงสำหรับเขาฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นประเด็นที่เขาคิดว่าน่าสนใจแล้วอันนึงที่ว่าครับพี่ไก่อ๋อใช่พี่ไก่เลยครับพี่ไก่เลยพี่ไก่ว่าไงครับคือที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตทิ้งท้ายมันคงเป็นเรื่องภาษาแหละคือจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะเราเถียงกันบนเรื่องอะไรก็ตามมันอยู่บนกระดานเดียวกันคือกระดานของภาษาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางทีเราพูดว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศาสนาเรามามองศาสนาผ่าน
ุมมองรุ่นต่างๆด้วยนั่นน่ะจริงๆแล้วคำว่าศาสนาในหัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะกินความกว้างไปถึงไหนถึงคำสอนไหมหรือถึงแค่พิธีกรรมหรือตัวศาสดาเองอยู่ในคำว่าศาสนาไหมผมว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างภาพในหัวในการดีเบตอะไรที่มันอันตรายหรือว่าแหลมคมแบบนี้หรือเซนซิทีฟแบบนี้ค่อนข้างมากอะไรเงี้ยฮะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันอาจจะต้องวกกลับมาดูว่าภาษาที่เราพูดคุยกันมันมีข้อจำกัดมากน้อยแค่ไหนในการอธิบายสิ่งต่างๆหรือว่าในการสื่อสารต่อไปอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับยูอาร์ฮาริเขาก็เขียนอีกเล่มหนึ่ง Homo Deus ว่าเราจะโซลฟ์ปัญหานี้ได้เราก็ต้องเป็นก็อดซะเองโดยการเอามารวมกับเทคโนโลยีซะอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นคำตอบที่อีกอันนึงก็พีคเหมือนกันจบว่าโอเคก็อดยังไงไม่รู้แต่ว่าเราจะเป็นก็อดแทนแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็โฆษณาว่าเป็นกลุ่มวิจัยที่พี่อยู่ทำอยู่ที่ MIT นะครับทำให้มันฮิวแมนกับเทคโนโลยีรวมร่างเข้าหากันครับ Fluid Interface ครับจบแบบนี้แล้วจบได้ไซไฟมากครับครับดังนั้นเออแล้วก็อีกอันนึงพี่นึกถึงอีกอันนึงที่แบบว่าคลาสเรียนที่พี่เคยเรียนตอนปริญญาตรีเนี่ยมันมีวิชาชื่อว่าผีวิญญาณแล้วก็สัตว์ประหลาดในวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับแล้วเอ็กซ์ไซส์หนึ่งที่อาจารย์ให้ทำก็คือให้ทำตัวเป็น PK ครับคือบอกว่าให้จินตนาการว่าตัวเองเป็นเอเลี่ยนลงมาสำรวจมนุษย์แล้วไปเจอบทความไปเจอแบบตำนานญี่ปุ่นเนี่ยให้คิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบนี่เป็นเอ็กซ์ไซส์ที่พีคมากแล้วพอมาเห็นหลังเรื่องนี้เลยรู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ที่ดีตอนนั้นที่ทำในวิชาวรรณกรรมเป็นเอเลี่ยนแอนโทรโพโลจีเอ็กซ์ไซส์อะไรเงี้ยครับก็เราก็จบไปแล้วกับการคุยเรื่องแบบความหลากหลายของศาสนาในอินเดียไปจนถึงการตั้งคำถามต่อศาสนาไปจนถึงการมองศาสนาว่าจะเป็นเซอร์วิสได้ไหมหรือว่าถ้าเป็นมันจะเป็นเซอร์วิสแบบไหนหรือว่า material ของศาสนาจะเป็นยังไงแล้วทำไมอะไรอยู่มันจะสังสิทธิ์ขึ้นมามันต้องมีกระบวนการยังไงหรือว่าเรื่องภาษากับศาสนาว่ามันโยงกันยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายก็มองผ่านมุมมองของคนข้างนอกกลับเข้าไปว่ามนุษย์ในอนาคตเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เนี่ยครับเราก็เดินทางกลับยานได้แล้วครับพี่ไก่ ให้พี่ตูนทิ้งท้ายนิดนึงเลยกันครับครับเป็นไงบ้างครับพี่จัดทิ้งท้ายนี่ไงพี่อะไรก็ได้ฮะทิ้งท้ายประเด็นโคตรเยอะเลยฮะคือจริงๆประเด็นเยอะมากคุยกันวันนึงนะคือประเด็นมันเยอะมากอะแต่ละเรื่องใช่ไหมเอาแค่แบบประเด็นเดียวอย่างภาษากับศาสนานี่โอ้โหแม่งคุยได้วันนึงอะใช่ป่ะเพราะว่าคือจริงๆอย่างที่ไก่พูดพี่ก็อยากจะจริงๆมันน่าสนใจนะครับเวลาเราพยายามทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้เราต้องมองผ่านกรอบภาษาเนาะเพราะว่ามนุษย์มันมีเครื่องมือเดียวที่มันใช้สื่อสารแล้วก็คือภาษาใช่ไหมครับทีนี้ภาษาเนี่ยมันไอ้พวกนักปรัชญาภาษาจะบอกว่าเราคิดในแบบภาษาที่เราใช้งั้นความคิดของเรากับภาษาเนี่ยมันจะตรงกันนะครับแต่มันปัญหาก็คือสิ่งที่ศาสนามันเสนอหลายเรื่องเนี่ยมันบียอนความคิดอ่ะทีนี้พอมันบียอนความคิดปุ๊บอะไรคือเครื่องมือที่เราจะเข้าใจมันวะหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะสื่อสารไอ้ประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยที่มันบียอนภาษาวะอันนี้เป็นโจทย์อีกอันนึงที่พี่คิดว่าในแง่นึงศาสนามันถึงทำตัวแบบเฮ้ยกูไม่น่ารักกับมึงกูไม่อยากจะแปลเป็นภาษาสมัยใหม่หรอกกูไม่อยากจะคีบอะไรไว้คือในแง่นึงมันมีศาสนามันมีความเป็นมิสติกค่อนข้างเยอะอะครับใช่ไหมมันมีมิติที่มันไม่สามารถจะถูกโมเดิร์นไนซ์เป็นแบบอะไรอย่างนั้นได้อะมันทันเต็มแดนเนี่ยใช่แล้วมันก็มันพูดยากมากเลยครับแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าในเชิงคุณค่าทางศีลธรรมเนาะหรือเชิงคุณค่าที่มันจะต้องสัมพันธ์กับสังคมอะพี่คิดว่าอะไรไอ้อย่างนั้นมันต้องเปลี่ยนไม่งั้นมันก็จะอยู่กับโลกแบบที่มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าเรายังมีอะไรให้เราเข้าไปค้นหาในเรื่องพวกนี้อีกมากมายอ่ะซึ่งคิดว่าการคุยของเราวันนี้น่าจะเป็นแบบจุดประกายเล็กๆมากกว่าเนาะยังคงไม่ได้มีข้อสรุปอะไรที่มันการเป็นงานเบอร์นั้นหรอกแต่ก็อยากชวนมาคุยมาเปิดอะไรอ่ะเปิดประสบการณ์กันมากกว่าแต่วันนี้สนุกดีฮะแค่เห็นไอ้รูปภาพสมองนั้นพี่ก็แบบเชี่ยกูไม่เคยคิดเลยนั้นแบบเชี่ยมันเป็นสมองหรือว่าอะไรเงี้ยดีฮะมันมีคำถามจากทางบ้านส่งท้ายนะฮะเขาถามว่ามีหนังสือพอแนะนำหนังสือเกี่ยวกับ AI และศาสนาเพิ่มเติมได้ไหมครับโอ้มันมีหลายเล่มนะครับแต่ว่าอาจจะมีเล่มนึงที่อาจจะไม่ได้แบบโดยตรงแต่ว่าเป็นหนังสือของอาจารย์พี่เองชื่อว่า What Algorithm Wants published โดย MIT Press แล้วเขาทางคำถามว่าเนี่ย AI ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่เราจะเดทกับใครไปจนถึงวันนี้อาหารเราจะมาส่งหรือเปล่าไปจนถึงว่าเราจะไปไหนอย่างเงี้ยรวมไปถึงเรื่องทางศาสนาด้วยเหมือนไอ้เรื่อง computational theocracy ว่าศาสนาจะเป็น AI หรือ AI จะเป็นศาสนาได้ยังไงอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาจะพูดถึง in general ซึ่งมันค่อนข้าง cover ประเด็นนี้ได้ค่อนข้างดีระดับนึงอะไรเงี้ยครับก็แนะนำครับว่า algorithm one เดี๋ยวแปลไว้ในคอมเมนต์ของไลฟ์นะครับครับได้ครับพี่ไก่รู้สึกยังไงบ้างครับจากเราคุยกันมาตั้งแต่เราดูหนัง PK แล้วเรา unpack ทั้งประเด็นอะไรต่างๆออกมาอะไรเงี้ยครับก็จ
จริงๆไปเป็นประมาณ PP กับเป็นโมเดเรเตอร์แทนแล้วนะตอนนี้อ๋อ ไม่ก็จริงๆผมก็ไม่ได้มีคอมเมนต์เพิ่มเติมมากมายเพราะว่าคิดว่าค่อนข้างพูดคุยกับ PP มาพอควรแล้วก็รู้จักกับพี่ตูนอยู่แล้วก็พอจะรู้ว่าเนื้อหาขอบเขตมันจะประมาณไหนแต่ว่าจริงๆยังไงผมรู้สึกว่าจุดประสงค์ในการทำทอล์กแบบนี้มันคือการเอาสององค์ความรู้มาเจอกันแบบนี้แหละฮะเรารู้สึกว่ามันเกิดอะไรใหม่ๆคือแลกเปลี่ยนแล้วมันเกิดไดนามิกระหว่างกันแล้วผมก็คือเป็นกำไรในการ observe สิ่งเหล่านี้แล้วก็เผื่อจะไป apply กับงานที่ผมทำได้อันนี้เป็นแบบความเห็นแก่ตัวรู้ไม่แต่ว่าที่เชื่อว่ามันจะเผื่อแผ่ไปสู่คนที่มามุงดูมามุงเหมือนแบบเราเพิ่งโดนรถชนแล้วก็กระเด็นอยู่แล้วคนก็แบบเป็นไทยมุงมาครับแต่ส่วนที่ถ้าเป็นเรื่อง take out จริงๆผมว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไปแล้วคือสิ่งที่ผมสนใจคือเรื่องภาษาครับโอเคพี่ดีว่าไงฮะอ๋อไม่ครับคือตอนที่ดู PK นี่เมื่อวานร้องไห้กลับมาดูอีกรอบนี่คือร้องไห้ไม่หยุดเลยเพราะรู้สึกว่าโอ้มันมีประเด็นที่มันเสียบคมมันมีพลังเยอะมากก็เลยแบบพยายามจะ unpack อะไรต่างๆแล้วก็จริงๆไอแนวคิดต่างๆที่แบบเอามาใส่ในนี้ครับก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเหมือนที่พี่ตูนบอกครับว่าประเด็นต่างๆมันมี literature มันมีงานที่พูดถึงเรื่องนี้แบบใหญ่มากเพียงแต่ว่าเราพยายามจะ connect ว่ามันมีมิติอะไรบ้างที่น่าสนใจที่จะหยิบออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็คิดว่าวันนี้เราก็ทำกันเป็นเวลาอันยาวนานได้ไลฟ์ก็บุญมากแล้ววันนี้ได้ไลฟ์สำเร็จก็ต้องขอบคุณนะฮะที่เรามีศรัทธานะครับในก็นี่ไงพี่ตูพี่ไก่บอกว่าอะไรนะเราตอบไม่ติดเราแบบว่าเป็นแบบรองนัมเบอร์ครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะฮะก็คือแบ็กกราวด์ PP เป็นยานอวกาศนะคือจริงๆ PP ก็คือ PK นั่นเองโอ้ย PP คือ PK ครับโอเคครับก็งั้นก็ขออนุญาตส่งท้ายไว้นะครับก็คืออันนี้ Underdog Talk 5นะครับจะพยายามจัดให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับเดี๋ยวรอดูว่าวีคหน้าจะเป็นอะไรมาปะทะกับอะไรอีกนะครับครับแล้วก็ถ้าอยากฟังย้อนหลังก็เดี๋ยวดูได้ทาง YouTube SoundCloud Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับผมขอบคุณครับก็ขอบพระคุณอย่างรุนแรงครับพี่ตุลนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่นะครับผม